เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศ รายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรืออยากจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับสำหรับช่วงต่อไปนิมนต์หลวงพ่อให้พบกับญาติโยมได้รายการอารมณ์เกิดในรายการต่อไปรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอันนี้ก็เพื่อให้เราได้มีโอกาสได้ข้อซักถามปัญหาที่ควรถามก็เป็นปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เข้าใจยากนะก็โยมก็โทรมาได้เลยนะระหว่างที่ยังไม่ได้โทรมานี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนนะก็จะถ้ามีคำถามก็โทรมาได้เลยจะเว้นช่วงให้นะก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเราก็พูดกันอยู่เรื่อยๆว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติเพราะใจของเราเนี่ยไม่ดีเลยทำไมเราใจเราไม่ดีเลยเพราะว่าใจของเราไม่ได้ฝึกเลยท่านเปรียบเหมือนว่าสัตว์ป่านะสัตว์ป่าเนี่ยยังไม่ได้รับการฝึกก็ยังเป็นสัตว์ที่ใช้งานไม่ได้เราท่านทั้งหลายก็ต้องฝึกใจให้เป็นสัตว์ที่ควรแก่การงานถ้าเรานำสัตว์ป่านั้นมาฝึกให้เป็นสัตว์บ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกหัดแล้วสัตว์นั้นก็เหมาะควรที่จะทำการงานได้เราก็มีสายเข้ามาสายก็จากโคราชจากโยมวรารักษ์เจริญพรใจโยมมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรโยมเป็นแผลที่ด้านซ้ายนะคะแล้วโยมพิจารณาแผลโยมที่ด้านซ้ายนะคะก็พิจารณาหัวใจพิจารณาตับอย่างนี้ทุกวันนะคะจนจิตมันนิ่งนะคะหลังจากนิ่งแล้วควรจะทำยังไงต่อไปคะหลวงพ่อช่วยตอบด้วยค่ะคือเวลาจิตเราพิจารณาตัวเราเนี่ยไม่ว่าพิจารณาในแง่ไหนก็แล้วแต่มันจะนิ่งทันทีเลยธรรมชาติจิตเป็นเช่นนั้นแต่นักปฏิบัติเนี่ยอย่านิ่งตามถ้านิ่งตามแล้วจะมีคำถามทันทีว่าจะมุ่งรู้ไปทางไหนนะคำถามของเราก็คือว่าที่เราบอกว่ามุ่งจะไปทางไหนทำยังไงต่อเนี่ยก็เพราะว่าเราไปนิ่งซะคือธรรมชาติจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาเองว่าถ้าเราน้อมมาดูตัวปุ๊บเนี่ยที่ไหนก็แล้วแต่มันจะนิ่งทันทีเลยคราวนี้งานนี้เราไม่ให้นิ่งเราต้องคิดถ้าโยมไม่พาเขาไปเขาก็จะนิ่งอย่างนั้นโยมก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วก็การเจริญก็จะไม่เกิดขึ้นนะฉะนั้นการที่เราเอาจิตมาคิดจนาเนี่ยคิดอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองพิจารณากับคิดเนี่ยอันเดียวกันนะแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราเนี่ยก็คือคิดอันเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่เรียกความคิดนะเขาเรียกพิจารณามันจะเหมาะแก่กริยาเหล่านี้ว่าการที่เราคิดเนี่ยเหมือนว่าจิตคิดข้างนอกเนี่ยเขาเรียกความคิดแต่ถ้ามาคิดอยู่ในตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าแยกคำพูดออกมาเป็นว่าพิจารณาความจริงจริงๆแล้วก็คืออันเดียวกัน
ทีนี้การเดินทางของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยต้องเดินทางให้ทั่วตัวไงเราไปแมะอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่เดินทั่วนะการไม่เดินทั่วมันก็ไม่ทั่วถึงเหมือนเราไม่ขนอะไรมันก็ไม่ควดมันก็ไม่เข้ากันได้อย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะต้องมีการคนหรือการทั่วถึงในร่างกายให้ทุกซอกทุกมุมจิตให้ท่องเที่ยวให้ทั่วฉะนั้นเมื่อให้ทั่วก็ต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆเดินมาผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างหนังบ้างฟันอยู่ในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี่แหละมันไม่ได้อันที่จิตที่มันคิดอยู่ข้างนอกเขาห้ามอันนั้นท่องเที่ยวอย่างนั้นไม่ใช่บางคนบอกว่าการท่องเที่ยวอยู่นั้นการคิดอย่างนั้นก็ทุกข์สิความจริงไม่ทุกข์นะมันเป็นการคิดอยู่ในตัวเราถ้าไม่คิดเนี่ยมันไม่ทั่วถึงย้ายตำแหน่งนั่นเองย้ายไปเรื่อยๆตำแหน่งแต่ห้ามออกนอกตัวเท่านั้นเองเนาะยังไงก็ลองไปทำดูเนาะให้ก็ย้ายไปเรื่อยๆแล้วก็คิดไปเรื่อยๆนะยังไงก็รายงานมาเนาะมีสายอื่นรออยู่เนาะสายที่สองครับหลวงพ่อจากกทมครับโยมเพ็ญศรีเจริญพรใจโยมสาธุค่ะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาวันนั้นที่ไปกราบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะเมื่อเที่ยงที่แล้วเจ้าค่ะขณะนั้นนะเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าอาการของลูกเนี่ยในขณะที่ลูกพิจารณากายอยู่เนี้ยกายมันว่างมันว่างจากสาระมันว่างไปหมดเลยเจ้าค่ะมันเหมือนกับว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเหมือนกับว่าจิตนั้นน่ะมันจะลอยตัวเจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่หนึบมันไม่หนึบแน่นเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ผ่านมาเจ้าค่ะทีนี้ลูกก็เลยทดสอบจิตใจโดยการที่ลูกเนี่ยก็ย้ายไปอยู่บ้านกลางสวนที่ต่างจังหวัดนะคะคนเดียวเจ้าค่ะปกติแล้วลูกจะเป็นคนที่กลัวผีมากๆทีนี้ลูกก็พยายามให้จิตเนี่ยคงอยู่ในกายเพื่อจะดูว่าทำไมเราถึงได้เป็นอย่างนี้นะเจ้าคะทีนี้ก็ได้ผลนะเจ้าค่ะผ่านคือในการที่ว่าคือลูกเนี่ยต้องให้จิตเนี่ยคงอยู่ในกายตลอดให้มากจะได้ไม่กลัวนะคะก็ผ่านนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ผ่านไปได้6-7วันลูกก็พิจารณาเห็นการเกิดเนี่ยค่ะเป็นทุกข์อะไรมันจะทุกข์มากขนาดนั้นทุกข์ไม่ได้เห็นไม่เที่ยงเหมือนที่ผ่านมาแล้วเห็นตรงนี้มันเราเนี่ยปัจจะผ่านไปได้นะมันทุกข์มากก็เห็นว่าไอ้ก้อนทุกข์ทั้งสิ้นเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กับทุกข์กับทุกข์กับเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาไปก็คิดเห็นการเกิดของหมู่สัตว์นะเจ้าค่ะขณะนี้ขณะที่ตัวลูกกับที่เห็นหมู่สัตว์ลูกเนี่ยสลับกันละระหว่างที่ลูกแล้วก็ไปเพ่งเห็นหมู่สัตว์นอกตัวอีกการเบียดเบียนของหมู่สัตว์นะเจ้าค่ะเห็นภัยต่างๆของการเกิดลูกรู้สึกสลดสังเวชมากๆแล้วก็เมตตาสงสารไปหมดนะเจ้าค่ะแต่รู้สึกว่าจะเอียงไปในทางหมู่สัตว์มากกว่าแล้วก็มีอาการอยู่เช่นนี้ค่ะประมาณ 3-4 วันขณะนั้นลูกเหมือนกับเพลินไปไม่ทราบว่าถูกหรือผิดนะเจ้าคะลูกเหมือนจะเพลินไปที่ว่าลูกก็ไปเพลินในขณะนั้นไม่ได้สติเจ้าค่ะแล้วก็อยู่ต่อมา 3-4 วันเนี่ยความคิดก็เกิดขึ้นแวบขึ้นมาว่าอ้าวพระอาจารย์ให้เห็นตัวเองนะแต่ว่าพระอาจารย์มันเหมือนกับความเห็นพาไปรู้สึกคิดใกล้กันมากเจ้าค่ะระหว่างที่ตัวเองกับเห็นข้างนอกมีความรู้สึกเมตตาและสงสารนั้นมันจับจิตจับใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ผู้นี้เจ้าค่ะขอกราบในความเมตตาของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะน่ะคือจิตที่ลอยตัวนั้นไม่ดีเลยนะอย่าลอยตัวมากเกินไปการขณะที่เราลอยตัวอย่างนั้นเมตตาอย่างนั้นลอยตัวอย่างนั้นมันเป็นความว่างและก็ไม่หนึบตัวนั่นหมายถึงว่าเราหลุดตัวแล้วไม่ค่อยดีแต่ว่าเป็นนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรก็เราก็ดึงกลับมาให้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราใหม่คือจิตเราเนี่ยถ้าเราคิดสิ่งอื่นตัวเราก็ย่อมแผ่วละมันไม่หนึบการที่หนึบนั่นคือการดีนะการหนึบนั่นคือการที่มั่นคงบ่งบอกถึงสถานะของเรามีหลักนะแต่การลอยตัวนั่นมันจะลอยไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันลอยไม่นานก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเป็น
มีบ้างนะมีบ้างที่เราจะต้องมีอย่างนั้นแต่ว่าถือว่าตรงนั้นน่ะไม่ควรอยู่นานนะเพราะว่ารอยตัวเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งอยู่นานเนี่ยถ้าเราทิ้งนานๆแล้วอีกหน่อยก็เสื่อมแต่ถ้าไม่นานก็ไม่เป็นแล้วก็รีบกลับมาซะนะเพราะมันเป็นอารมณ์เขาเรียกว่ามันเป็นกุศลวิตกนะแต่ความคิดนั้นเป็นเรื่องกุศลเช่นว่าหมายถึงว่าการคิดนึกที่ลอยตัวการที่จะปล่อยจิตออกข้างนอกและคิดในลักษณะเห็นคนอื่นและเมตตานั่นแหละเขาเรียกว่ากุศลวิตกส่วนการเห็นตัวเองอยู่เนี่ยตับไตไส้พุงค้นคิดอยู่ในตัวเราท่องเที่ยวอยู่ในเราเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลไม่มีวิตกนะกุศลในอริยมรรคกุศลชนิดนี้ไม่มีวิตกถึงแม้เราจะคิดตัวเองว่าเน่าว่าเปื่อยจริงๆแล้วเนี่ยมันคิดตอนที่เรายังไม่จบกิจเท่านั้นเองแต่เมื่อเราจบกิจแล้วมันก็เป็นกุศลที่ไม่มีวิตกแต่วิตกตอนนี้เนี่ยเพราะเรายังทำอยู่อันนั้นเราถือว่าธรรมดามันก็มีบ้างทีนี้ว่ามันมีกุศลสองอย่างก็สางที่ว่าโยมเพลินไปอารมณ์ภายนอกนั้นเขาเรียกว่ากุศลกามาวจรกุศลท่องเที่ยวในโลกของความสุขของความเป็นกุศลและธรรมเช่นว่าเขาเรียกมีสุคตินั่นเองสุคตินะเป็นความสุขของอย่างหนึ่งแต่กุศลนั้นไม่ค่อยดีนะเป็นกุศลของต่ำกว่ายมรรคแต่ของยมรรคเนี่ยเป็นของกุศลของนิพพานอันนั้นไม่ใช่กุศลนิพพานมันเป็นกามาวจรเป็นการท่องเที่ยวแต่ลักษณะของสุคติฉะนั้นเราก็อย่าให้นานนักกันแล้วกันตรงนั้นเรามามุ่งของการหลุดพ้นเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอให้มันหนึบนั่นดีที่สุดนะยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะสายต่อไปครับหลวงพ่อจากนครราชสีมาแม่ชีอารีรัตน์เจริญพรใจโยมขอกราบนอบน้อมต่อพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกผู้ด้วยความศรัทธาเจ้าค่ะสาธุนะค่ะโยมเกี่ยวกับเรื่องความเพียรโยมปรารถนาอยากจะให้ครูบาอาจารย์ช่วยอธิบายมีสิ่งอะไรที่จะพูดถึงเรื่องความเพียรนะเจ้าค่ะคือโยมทำความเพียรเหมือนประมาณว่าเพียงเหมือนคนที่เผาฟืนแล้ววังยังปรารถนาที่จะเอาถ่านนั้นมาใช้อยู่อีกอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขออยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับความเพียรค่ะค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเดี๋ยวจะฟังค่ะเจ้าค่ะคือความเพียรเนี่ยท่านมีท่านตรัสว่ามีความเพียรหลายอย่างมากมายแต่ความเพียรชอบมีอย่างเดียวนะความเพียรอื่นถือว่าเป็นความเพียรไม่ชอบนะความเพียรไม่ชอบก็มีความเพียรคือเขาว่าความเพียรชอบเนี่ยมันมีแสดงว่าความเพียรมีหลากหลายไม่งั้นจะมีคำว่าความเพียรชอบได้ไงแสดงว่าไม่ชอบก็เยอะแยะนั่นเองทีนี้พอความเพียรชอบเนี่ยท่านเอาอะไรมาวัดอะไรมาเป็นขอบเขตของการที่ทำความเพียรชอบท่านกล่าวว่าความเพียรชอบก็คือสัมมาประธาน4นะสัมมาประธาน4มีอะไร1เพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นทีนี้กุศลที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นเนี่ยกุศลเราจะต้องรู้ว่ากุศลเกิดขึ้นตรงไหนที่อกุศลเกิดขึ้นตรงไหนฉะนั้นกุศลธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อจิตของเราในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าจะเป็นแหล่งผลิตของกุศลทีนี้เมื่อจิตตัวเราเนี่ยเป็นแหล่งของกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นที่เห็นแล้วรักษาไว้ทีนี้กุศลเนี่ยมีการสร้างแล้วก็มีการรักษาเขาเรียกว่าการสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานการรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอันนี้คือความเพียร2ข้อแรกนะอันนี้ฝ่ายเราส่วนฝ่ายเขาเนี่ยหมายถึงว่าจิตเราคิดถึงผู้อื่นเนี่ยคนอื่นไม่ว่าสิ่งของก็ดีไม่ว่าบุคคลก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลฉะนั้นกุศลเนี่ยเราเสียนเพียรสร้างส่วนอกุศลเราเพียรละยังไงละตรงที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองอยู่เสมอเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยบางครั้งก็มีการแวบของจิตเราไปคิดถึงผู้อื่นเมื่อคิดถึงผู้อื่นปุ๊บอกุศลจะเกิดทันทีเลยแสดงว่าอกุศลเนี่ยเกิดจากจิตส่งนอกนั่นเองเมื่อจิตส่งนอกนั้นเกิดอกุศลขึ้นมาบุคคลทั้งหลายรู้ว่านี่เราไม่ควรตั้งไว้นะสลัดทิ้งเสียเขาเรียกประหานประธานประหารเสียฆ่าเสียทำลายเสียนั่นเองแล้วก็เมื่อฆ่าแล้วเสียทำลายแล้วเนี่ยดึงจิตมาดูตัวต่อแต่ระวังมันจะออกอีกนะไม่ใช่ว่าดึงแล้วมันจะจบมันก็จะออกไปทางไหนล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอย่าออกนะอย่าออกนะการสำรวมอย่างนี้เขาเรียกว่า4อย่าง
เราสองเขาสองเราสองก็คือเพียรสร้างเพียรรักษาเขาสองหมายถึงคิดถึงเขาเนี่ยเพียรตัดซะก็คือปหานะเพียรระวังสังวรซะคืออินทรีย์ทั้งห้าก็เรียกว่าสังวรประธานปหานะประธานเพียรอย่างนี้แหละจึงว่าเพียรชอบส่วนฌานนั้นน่ะเราจดใจไว้เอาทีหลังไม่ต้องรีบตอนนี้เพราะตรงนั้นน่ะยังไงก็ได้ถ้าเรามีตรงนี้แล้วถ้าเรามีตรงสมประธาน4แล้วฌานยังไงก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมประธาน4ฌานยังไงก็ได้ยากเป็นไปได้ยากที่เราจะได้ฌานนะเอาเป็นว่าเราควรรีบในสิ่งที่ควรแล้วก็ไม่ควรรีบในสิ่งที่ไม่ควรเอาเฉพาะที่ควรก่อนอันไหนก่อนหน้าหลังต้องรู้จักอันนั้นขอตอบแค่นี้เนาะนะก็มีสายอื่นรอสายต่อไปครับหลวงพ่อจากชลบุรีครับมาจากโยมสุภาพรเจริญพรใจโยมฮัลโหล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 อาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะเมื่อวานนี้โยมไม่ตอบพระอาจารย์นะคะที่อาจารย์ถามว่าโยมไม่สบายใช่โยมไม่สบายมาหลายเดือนแล้วค่ะที่ไม่สบายเพราะว่าเป็นโรคพาร์กินสันนะคะพระอาจารย์โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่ว่าเหมือนว่าเดินขาไม่ค่อยจะแข็งแรงจะล้มอยู่เรื่อยอย่างนี้นะคะนี่หมอก็เลยบอกว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะรักษาไม่หายนะคะพระอาจารย์กินตลอดชีวิตต้องสามเดือนไปหาหมอไปยามาทีนึงนะคะนี่ก่อนที่จะล้มนี่ล้มมาเป็นสิบครั้งแล้วค่ะตอนเขาคักทายล้มลงก็เลยสะโพกหลุดน่ะสะโพกหมอก็เลยผ่าตัดเอาสะโพกเพียงใส่ให้แล้วนะคะก็เป็นมาเกือบปีแล้วยังไม่หายเลยค่ะแต่ดวงก็อดทนทุกอย่างนะคะอดทนทำปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างเลยนะคะนี่ทำทุกวันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเท่าที่ควรเพราะว่าเราทำน้อยไปนะคะพยายามแต่นี้ดวงก็จะพยายามนะคะแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะดีขึ้นมากพยายามทำให้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกดีขึ้นสบายอกสบายใจขึ้นมากนะคะก็ดีละนะก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์สาธุนะยังไงก็อย่าทิ้งธรรมนะยังไงก็อย่าทิ้งปฏิบัติเพราะว่าเป็นที่พึ่งอันสุดท้ายของเรานะสาธุสาธุก็อย่างที่ว่าเนี่ยคนเราก็คือว่าจิตเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็เหมือนสัตว์ป่านะทีนี้เราก็จะเป็นต้องหาการหาวิธีการฝึกจิตนี้ให้ได้ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกก็จะเลวร้ายไปทุกวันดูหรือสังเกตไปว่าวันเลวร้ายตลอดนะมันจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเลยความเลวร้ายเหล่านี้เนี่ยดูเราจะต่ำลงฉะนั้นเท่ากับว่าเราจำเป็นจะต้องอบรมจิตของเราเนี่ยให้ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคำสอนที่ฝึกจิตของทุกคนให้หายพยศได้นะก็จึงว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังนะเรียกว่าเป็นสารถีที่ฝึกช้างม้าวัวควายให้เป็นสัตว์ที่ควรแก่การงานถ้าเราไม่ฝึกก็ดีไม่ได้นั่นเองก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมประดิษฐ์เจริญพรใจโยมราชการทั้งสองท่านครับเจริญพรเจริญพรครับอยากถามปัญหาเกี่ยวกับที่สมัยที่หลวงไอ้พระพุทธเจ้าปฏิบัติที่ใต้ต้นว่าแล้วก็ปฏิบัติแบบไหนอะพิจารณาอะไร แล้วก็อีกข้อคือตอนที่ก่อนที่จะสัตว์รู้ตอนที่อธิษฐานจิตว่าจะไม่ลุกไม่อะไรจนตายจน แห้งเนี่ยครับอยากทราบแค่นี้ครับเดี๋ยวฟังทางวิทยุครับได้คือการที่เราต้องดูว่าตามลำดับของพุทธเจ้าก่อนตามลำดับหมายถึงว่าพุทธเจ้าปฏิบัติอะไรตามลำดับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นการท่านก็พิจารณาหลายอย่างนะอันนี้ตั้งแต่แรกนาขวัญก่อนตอนที่เป็นราชกุมารจนตอนที่พระพุทธองค์ทรงพระเยาว์อยู่7อายุ7ขวบนะก็ทำสมาธิก็คืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกใต้ต้นว่านะใต้ต้นว่าอันนั้นก็คืออาจจะเป็นด้วยพระบารมีที่ท่านสร้างมาก็ฉายแววตั้งแต่วัย
เด็กๆวัยทรงพระเยาว์อยู่นะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเมื่อท่านออกผนวดแล้วเนี่ยท่านก็ทดลองว่าจิตเราเนี่ยจะทำให้สงบยิ่งยวดเนี่ยทำอย่างไรก็ไปทำสมาธิปมาลาและบททุกขดาบทแล้วก็ได้ปฐมฌานจนถึงโน่นเนวสัญญานาสัญญายตนาแต่ว่าท่านไม่ได้กล่าวว่าตอนที่ทำน่ะใช้อะไรใช้อนาปานสติไหมหรือใช้อะไรเป็นนั้นว่าอานาปานสติก็ดีอย่างอื่นก็ดีเนี่ยก็มีจุดหมายเดียวกันก็คือปฐมฌานทุติตติจตุตฌานก็คือให้เกิดฌานนั่นเองพูดง่ายๆนะแต่ตอนพระเยาว์เนี่ยเอาเป็นว่าท่านยังพระเยาว์ได้แค่ปฐมฌานแต่เมื่อท่านเติบใหญ่มาแล้วเนี่ยท่านออกผนวดแล้วเนี่ยท่านก็ได้ทำสมาธิกับอาราบททุกขดาบทเนี่ยจนถึงเนวสัญญานาสัญญาดัจจนะเหมือนกับว่าท่านเป็นทรงเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรู้ตรงนี้หรือทำได้ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าวิธีทำแบบไหนแต่ก็ไม่ต้องบอกถึงว่าวิธีหรอกเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้เกิดปฐมฌานขึ้นไปทำฌานให้เกิดก็แล้วกันฉะนั้นอุบายต่างๆด้วยลมหายใจบ้างหรืออย่างอื่นบ้างเนี่ยจุดหมายปลายทางก็คือเกิดฌานนั่นเองก็ไม่ได้หมายถึงว่าลมหายใจจะเป็นอย่างเดียวที่ทำให้เกิดฌานก็หาไม่ได้มีหลากหลายนะอันนี้ก็ตอนนั้นนะทีนี้ต่อมาเนี่ยพุทธองค์ก็เห็นว่าสมาธิเนี่ยเมื่อทำแล้วก็เห็นว่าสงบอยู่ไม่ใช่ไม่สงบแต่เมื่อออกสมาธิมาแล้วจิตของท่านก็ว้าวุ่นเหมือนเดิมท่านก็เลยสรุปว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่หลุดพ้นหมายถึงว่าออกมาแล้วทุกอย่างก็ยังมีอยู่ต่อมาท่านก็มารู้มาบำเพ็ญทุกขลักขยาต่อมาแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางอีกต่อมาท่านก็จึงรู้ว่าเป็นทางสายกลางก็คืออริยมรรคมีองค์8นี่เองเมื่อทำอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือการอบรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8นี่เองจนถึงโน่นใกล้จะบรรลุสันนิษฐานว่าท่านคงจะไปถึงใกล้พระอนาคามีแล้วหมายถึงว่าไม่ใช่ใกล้นะหมายถึงบรรลุเลยพระอนาคามีไปแล้วแต่ว่าในประวัตินี้ไม่ได้บอกเพราะยังไงเพราะว่าท่านกล่าวถึงว่าตอนที่ท่านจะทำนั่งคูบันลังในใต้ต้นโพเนี่ยท่านจะต้องบอกว่าบัลลังก์นี้จะเป็นบัลลังก์สุดท้ายที่ว่าเมื่อเลือดเนื้อเนี่ยเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นหรือหนังหุ้มกระดูกอยู่จะไม่ลุกแสดงว่าพุทธองค์เนี่ยคำนวณหมดแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปนั่งโดยที่ว่าไม่ประเมินในกำลังของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ประเมินแล้วว่าการจะบรรลุเนี่ยมันใกล้มากเหมือนผลไม้เนี่ยคิดว่าต้องสุกแล้วอะเหลือจะหล่นเท่านั้นเองอยู่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคำอธิษฐานคำพูดอย่างนี้คำกล่าวอย่างนี้เนี่ยทำไมท่านไม่กล่าวตั้งแต่แรกล่ะจะได้บรรลุเร็วๆทำไมต้องกล่าวตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านต้องประเมินกำลังฉะนั้นกำลังทุกอย่างเหมือนกับว่าจะบรรลุวันสองวันนี้นั่นเองนั่นหมายถึงว่าถ้าผลไม้ก็คือสุกแล้วล่ะเหลือจะร่วงเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นการตั้งสัจจะอธิษฐานจึงเกิดขึ้นว่าเราจะตั้งบรรลังนี้แล้วก็ทำอานาปานสติเอาตัวอย่างของแรกนาขวัญที่แรกก็คือมาทำหลายคนก็นึกว่าท่านทำอนาปันดีและบรรลุความจริงแล้วท่านทำอะไรมามากมายนะแล้วก็ตอนที่จะทำอนาปันสติเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแสดงว่ากามหมดอกุศลหมดกามหมดอกุศลหมดจะต้องเป็นพระอะไรล่ะก็ต้องเป็นพระอนาคามีแล้วขึ้นไปเท่ากับว่า1ถึง7เนี่ยมรรคเนี่ย1ถึง7เนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วก็ทำข้อ8ขึ้นมาเพราะข้อ8เนี่ยมีข้อแม้ว่าต้องสงัดจากกามสงัดจากกุศลก่อนแล้วก็ทำอนาปานสติก็บรรลุทางวิชา3วิชา3แล้วก็ท่านก็กล่าวถึงการบรรลุถึงที่สุดก็คือวันตรัสรู้นั่นเองอันนี้จะมาย่อๆให้ฟังเนาะฉะนั้นก็คงเข้าใจเนาะแต่ว่าตอบยาวกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะสายก็รออยู่เนาะสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมบุญหลายเจริญพรใจโยมฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์นักสังรูปครับเจริญพรเจริญพรครับก็ผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับได้ครับก็ผมเคยโทรมารายการ2-3ครั้งครับว่าไงเอ่ยมีอะไรถามไหมครับมีครับอาจารย์คือผมก็พยายามจะปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ครับเพราะวันนี้ผมแบบว่าเป็นคนโรคจิตนะอาจารย์กินยาก่อนนอนวันละ1 เม็ดครับแต่อาจารย์ที่สอนมาเนี่ยผม
ข้าใจหมดนะครับแต่ยังเพิ่มยังไม่ยินแจ้งครับค่อยๆทำเดี๋ยวเราจะหายโรคจิตหมดเลยเราจะหายได้นะอย่างนี้ครับอาจารย์ผมได้หนังสือจากพระอาจารย์นะครับอ๋อผมก็จะเอาภาพนั้นมาสมมุติได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้หมดเลยแล้วเขาก็มีให้สมมุตินั่นเองนะครับถ้าแบบว่าความคิดของผมเนี่ยผมก็อยู่กับลูกกับเมียใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเกิดช่วงผมที่ตายตอนนั้นโอ้ผมก็อันตรายเหมือนกันนะครับแน่นอนไม่ค่อยดีเลยมันเป็นทางโลกอ่ะครับอันนี้ผมก็ต้องอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมใช่ตัวนี้เป็นตรงทางธรรมนะตรงนี้ครับอันนั้นผมก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะครับอืมครับผมครับสาธุนะก็ให้เข้าใจว่าอยู่ในตัวเรานี่ทางธรรมถ้าหลุดจากตัวเราทางโลกหมดเลยเราจะรู้ได้ยังไงไปทางโลกก็เพราะเมื่อก่อนเราอยู่อย่างนั้นน่ะรู้จักตัวตลอดแต่นั่นคือความเป็นโลกและคนทั้งหลายก็เป็นอย่างเราก็เป็นเหมือนคนทั้งหลายฉะนั้นธรรมะเนี่ยก็คือหัวถึงเท้าที่พระเจ้าให้ภิกษุบวชมาให้เอาจิตไว้ตรงนี้ก็เพื่อให้เราเนี่ยอยู่ทางธรรมแล้วก็ท่านก็บอกว่าอาการที่ภิกษุอยู่ในตัวเราเนี่ยมีที่มาไปที่หมายนะท่านบอกว่ากรรมฐาน5นี่เองเป็นบ่งบอกถึงอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ท่านกล่าวถึงว่าอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์เลยแสดงว่าถึงก็ทางธรรมนั่นเองเท่ากับว่าเราแบ่งกันว่าข้างนอกเป็นโลกข้างในเป็นธรรมถ้าตายแล้วจิตเราอยู่ข้างนอกนี่อันตรายมากนะภพชาติต่างๆเต็มไปหมดเลยเพราะการจิตอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตยังมีวิญญาณอยู่นะถ้าจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตดับวิญญาณนะจิตข้างนอกเนี่ยเป็นวิญญาณยังไงก็คือตาไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะมโนแต่อยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าญาณทัศนะไม่ใช่วิญญาณฉะนั้นญาณทัศนะก็มาจากวิญญาณนั่นแหละแต่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดเป็นฝ่ายกิเลสแต่อยู่ข้างในเป็นฝ่ายดับกิเลสเป็นฝ่ายธรรมะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยจิตเราต้องอยู่ตัวเสมอเราถึงจะเป็นผู้อยู่ในธรรมนะถ้าไม่งั้นจิตเราก็เลื่อนลอยเลื่อนไหลไม่มีเขตแดนแล้วการที่ไม่รู้แจ้งตัวเราไม่เห็นตัวเองเนี่ยก็หลงโลกนะคนเราก็ไปตามกระแสของโลกนั่นเองฉะนั้นการเราจะรู้ว่าทางเดินของโลกกับทางเดินของธรรมเนี่ยถ้ารู้เนี่ยถือว่าเราฉลาดไปอีกระยะหนึ่งระดับหนึ่งก็มีสายเข้ามานะสายเข้าจากสุรินทร์จากโยมสุริยะเจริญพรใจโยมครับน่าจะเจริญพรหลวงพ่อด้วยนะครับเจริญพรเจริญพรผมอยากถามหลวงพ่อเรื่องจิตกายละเอียดเนี่ยมันเกิดการไม่พอใจกันอะไรนะจิตก็คือว่าจิตกับกายจิตกับกายกายที่ถือมรรคมีองค์8นี่แหละกายที่ถือมากมีองค์8ทีนี้มันไม่สมบูรณ์แบบเหมือนพระตอนนี้เป็นคารวาสอ่ะมันจะทำไม่สะอาดเหมือนพระเนี่ยจิตมันไม่พอใจในกายไม่พอใจในกายครับผมคือว่ายิ่งอยู่มันก็ยิ่งจะตกต่ำไปเรื่อยอ่ะใช่มันเหมือนก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีนั่นแหละถ้าเป็นพระปฏิบัติไปมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันหาที่จุดไม่ได้คราวนี้มันเกิดการเบื่อจนไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ถ้าจะหนีไปบวชได้มันก็หนีไปคราวนี้มันไปไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงจิตไม่มีที่ไปอันนี้จะทำยังไงครับปฏิบัติก็ปฏิบัติทุกวันแต่มันจะคล้ายๆว่านิพพานแล้วไงคำถามตัวเองว่านิพพานแล้วไงจิตจะอยู่ตรงไหนคราวนี้เคยไปเรียนรู้มาทางกลุ่มนี้ก็กินเจกันตอนนี้เขาถือว่าอันนี้กระทำมันตัวเป็นใหญ่คือแม่เห็นจิตวิญญาณเป็นใหญ่สุดใช่ไหมฮะตอนนี้เขาไปปฏิบัติไปแต่ปฏิบัติมาเขาสอนให้เกิดในพระเสียยะเมตไตรมีเกิดมาแล้วต้องสบายอะไรเงี้ยตอนนี้มันไม่เข้ากับผมคือผมคิดว่านี่ผ่านแล้วเลยจะไม่เกิดอีกแล้วตอนนี้เมื่อจิตมันอยู่ในตัวนี้มันอยู่ไม่ได้ก็ไม่พอใจในการอยู่คราวนี้จะทำยังไงผมไม่รู้จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็ทนอยู่ประมาณสัก
หกสิบอายุหกสิบคงจะไปแล้วแหละอย่างเงี้ยคือมันเกิดเล็กๆอย่างเงี้ยก็ทนอยู่ไปสิอย่างเงี้ยก็ตัวเองไม่พอใจก็อยากสร้างบุญมันใหญ่กว่านี้ได้ไหมอยากจะทำให้มันดีกว่านี้มันจะทำยังไงหลวงพ่อช่วยบอกหน่อยนะครับครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับสาธุนะสาธุคือโยมก็ปฏิบัติไปก็เห็นโทษทุกข์นะคนอื่นเนี่ยอยากจะปรารถนาเกิดในพระเจ้ายุคนั้นยุคนี้ก็คือเรื่องของคนอื่นเขาปรารถนาพบอยู่อยากจะเห็นความสบายของการเกิดตายการเกิดนั่นแหละแล้วเมื่อการเกิดมีการตายก็มีอยากจะว่ายุคนั้นยุคนี้สบายมีความสุขความอะไรแต่เราเห็นว่าพระเจ้าองค์ไหนก็คือคำสอนอันเดียวกันแค่พระเจ้าองค์นี้เนี่ยแค่ 2,000 กว่าปีเราก็อยู่ยากแล้วนะแค่ชาตินี้เราก็อยู่ยากแล้วจะอะไรเราเพราะว่าพระเจ้าองค์ไหนก็ธรรมะเดียวกันก็พระพุทธเจ้าองค์นี้ไม่ดีกว่าเลยนี่ก็คือความคิดส่วนตัวแต่ละคนที่ต่างกันไปทีนี้ว่าโยมเนี่ยจะไปก็ไปไม่ได้เพราะว่าภาระหน้าที่หรือสถานะของเพศคารวาสเนี่ยมีความคับแคบที่บวชพุทธองค์บอกความมันแคบไม่ปลอดโปร่งไม่เป็นเต็มไปด้วยธุลีนะไม่ปลอดโปร่งไม่เกษมตอนนี้ทางสมณะเนี่ยเป็นทางปลอดโปร่งทางเกษมนะเป็นทางที่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าการทำความเพียรหรือทำต่างๆเนี่ยปลอดโปร่งทำได้ง่ายแต่นี่การบวชก็ยังไม่พร้อมหรือความด้วยอยู่ในฐานะที่ยังเป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่พอใจตัวเองว่างั้นเถอะพอไม่พอใจตัวเองว่าจะเอายังไงโยมก็ต้องตัดสินใจนะบางครั้งถ้าเรายังบวชไม่ได้แต่เราจะให้ตกต่ำได้อย่างไรก็ต้องทำอยู่ในเพศฆราวาสแบบมากๆหน่อยเท่าที่ทำได้มากเท่าไหร่นั่นบ่งบอกถึงว่าเราได้มากเท่านั้นฉะนั้นเราจะรอว่าบวชก่อนหรือไม่บวชก่อนเนี่ยรอไปก็ไม่ได้อะไรถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจตัวเองแต่ก็ไม่ทำอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ได้อะไรอีกเหมือนกันด้วยความไม่พอใจอันนั้นฉะนั้นความไม่พอใจว่าเราเนี่ยจะไม่ทันก็ดีหรือว่าจะไม่สูงก็ดีจะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่เราอยากได้มากขึ้นไปก็ดีเนี่ยโยมไม่พอใจแต่ว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฉะนั้นถ้าเกิดว่าโยมไม่พอใจโยมเร่งความเพียรตอนเพศฆราวาสเนี่ยให้มากไม่รู้นะโยมจะมีเวลาให้เท่าไหร่มีเวลาเท่านั้นนะที่เราจะเอานั้นนอกเหนือนั้นเนี่ยมันไม่มีก็สุดวิสัยเหมือนกันดีกว่าเราจะไม่พอใจตัวเองด้วยการไม่ทำอะไรมากกว่านั้นนะแต่ว่าถ้าบวชได้มันก็ดีแต่ว่าอยู่ในฐานะที่เรายังไม่พร้อมตรงนั้นก็ต้องเอาตรงนี้เฉพาะหน้าก่อนเพราะความตายเราไม่แน่ใจเลยว่าจะเมื่อไหร่ว่าถ้าเกิดเร็วๆนี่เราจะทำยังไงฉะนั้นความไม่พอใจของเราต้องมีเหตุแล้วก็มีการแก้ไขด้วยไม่ใช่ไม่พอใจแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงฉะนั้นการที่มาบวชเป็นพระเนี่ยถึงได้รองรับภารกิจนี้ว่าเพราะว่าเพศพระนี้เป็นเพศมารองรับตรงนี้โดยตรงเลยสำหรับคนที่มุ่งมั่นพระนิพพานโดยตรงแต่ใช่ว่าการบวชเป็นพระทุกองค์เนี่ยจะมาแล้วเนี่ยจะมานิ่งนอนใจหรือว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะได้นะอันนี้ก็ถือว่าบวชแล้วก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์บวชแล้วต้องทำอย่างเดียวมันถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้เอาแค่นี้เนาะโยมต้องตัดสินใจว่าทำอะไรให้จริงจังก็แล้วกันเนาะรูปแค่นี้เนาะจากเพชรบุรีครับมาจากโยมทิพย์เจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมฝึกดูกายตามที่หลวงพ่อสอนมาเป็นไงบ้างนานแล้วนะคะแต่จะขอถามนอกเรื่องจากการฝึกนะคะคือเวลาเราไปเข้าพิธีอย่างพิธีสวดพานยักษ์อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราจะนั่งสมาธิแล้วเราจะเอาจิตเข้าในกายเนี่ยแต่เหมือนเราเอาจิตไม่ลงเนี่ยค่ะหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่อยนะคะเอาจิตไม่ลงหมายความว่าอย่างไรนะมันเราคุมจิตไม่อยู่เนี่ยค่ะคุมจิตไม่อยู่ตอนปกติแล้วอยู่ธรรมดาคุมจิตเวลาพาท่านสวดพานยักษ์มันน่ากลัวอะไรประมาณนี้ค่ะเราไประแวงข้างนอกมากเราไประแวงให้ความสนใจนอกเกินไปจนที่ว่าหวาดหวั่นบ้างหรือว่าระแวงบ้างหรือว่าคิดว่าเป็นของที่ใส่ใจมันก็เลยใส่ใจข้างนอกมันก็เลยไม่ได้ข้างในนะถ้าเราตมาเชื่อเห็นข้างเราเนี่ยตมาว่าสวดยังไงก็ไม่มีผลทำได้เพราะข้างในนั้นเป็นเรื่องของส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าโยไปใส่ใจข้างนอกมากกว่าทำให้ระแวดระวังไปทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าไม่ได้นะให้น้ำหนักมากไปทางนอกเกินไปแล้วก็เลยเป็นแต่ถ้าเมื่อเราหนักแน่นอยู่ภายในเนี่ย
พอสมควรบ้างแล้วเนี่ยตมาว่าเชื่อหรือไม่แล้วว่าอย่างที่เคยทำที่ไม่มีอะไรเราไม่ได้เข้าพิธีเนี่ยถ้าเรายึดเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเชื่อแน่หรือเกินว่าทำได้นะมันไม่ได้เกี่ยวที่การสวดตรงนี้นะส่วนนี้เนี่ยเป็นการสวดไปก็เกี่ยวกับส่วนอื่นไปส่วนกับเกี่ยวคนอื่นแต่สำหรับจิตของเราเนี่ยเรามีสิทธิ์ตรงที่ว่าออกก็ได้ไม่ออกก็ได้ไม่มีอิทธิพลมาถึงตรงนี้แน่นอนนะยิ่งเราออกไปการรับรู้ก็เกิดขึ้นเมื่อรับรู้เกิดขึ้นมันก็ตามอารมณ์ที่เขามีกันการสวดตรงนั้นก็กลายว่าเหมือนก็มีอิทธิพลในจิตเราแต่ถ้าเกิดว่าจิตอยู่ในตัวเราไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นนะเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตของเราที่เราจะไปอยู่ข้างนอกหรือข้างในมันเป็นสิทธินะสิทธิของเราเราลองไปพิจารณาดูเนาะไม่ใช่ว่าการสวดนั้นทำให้เราเป็นเพราะเราใส่ใจมากกว่าหรือระแวดระวังหรือน่ากลัวคิดว่าน้ำนั้นอย่างนี้มันก็เลยทำให้เราใส่ใจตรงนั้นมากกว่าแต่ข้างในเราก็เปราะบางอยู่แล้วเพราะว่าเราทำมันก็เปราะบางอยู่ไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งอะไรมากนักแต่ตอนที่เราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราก็พอทำได้นะพอทำได้ฉะนั้นเป็นเพราะเราเองนะเป็นเพราะเราเองที่เราใส่ใจหรือให้น้ำหนักข้างนอกไปมากเกินไปจึงเป็นเช่นนั้นลองไปตรวจสอบดูเนาะยังไงก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะการทำพิธีนั้นไม่น่าจะมีอิทธิพลมาถึงตรงนี้นะเพราะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่พ้นจากมารอยู่แล้วพ้นจากภัยทั้งนอกอยู่แล้วถ้าอยู่ในตัวปลอดภัยหมดเลยนะไม่ใช่ว่าอะไรจะมาเข้ามาถึงตรงนี้ได้แต่เราก็ยังเปราะบางอยู่นะแล้วก็อย่างหนึ่งการเข้าไปตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราไปใส่ใจเกินไปข้างนอกก็เลยข้างในก็เลยหลุดก็เลยเหมือนกับว่ามีอะไรครอบงำเราหรือว่าเราทำไม่ได้เพราะอาจจะมีอำนาจบางอย่างอะไรประมาณนั้นความจริงไม่น่าจะใช่นะลองไปตรวจสอบดูก็แล้วกันมีคำถามฝากถามเข้ามาจากโยมวัชระจากเชียงรายครับหลวงพ่อถามว่าการที่เคยด่าพ่อแม่โดยรู้เท่าไม่ถึงการจะแก้ไขกรรมนั้นอย่างไรก็ต้องปฏิบัติแบบไหนคือธรรมชาติของคนเราเด็กบ้างรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเนี่ยมันเป็นการที่เรายังไม่ค่อยจะสนใจเรื่องความดีอะไรมากนักแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ายังอยู่ในวัยที่ไม่ถึงไม่รู้เท่าถึงการฉะนั้นท่านก็มีโอกาสที่บอกว่าให้คนเราทุกคนเนี่ยว่าปีหนึ่งเนี่ยมาขมาลดน้ำดำหัวแล้วก็มีประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์นั้นเป็นประเพณีที่ เหมือนกับว่าพุทธกับพราหมณ์เนี่ยพี่น้องกันอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นการยืดเยื้อแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีว่าพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเรานี้อาจจะอยู่ต่างที่ต่างทางกันก็ไปขอขมักขมากันวันนั้นมีอะไรติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆคุณค่าอาจจะไม่สูงส่งแต่เป็นน้ำใจที่พ่อแม่มองเราสูงส่งด้วยคุณค่านะเช่นว่าเราติดไม้ติดมืออะไรสักอย่างไปผ้าขม้าบ้างเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆหรืออะไรที่เราพอจะหาได้ตามกำลังของเรานะแล้วก็ไปขอขมักขมาพ่อแม่รดน้ำดำหัวพ่อแม่ก็ให้โอกาสเราก็ทำนะขอให้ทำให้พ่อแม่ให้เราในสบายใจว่าได้ล่วงละเมิดอะไรก็ตรงนั้นก็มีในกรณีบางคนเนี่ยพ่อแม่ร่วงลับไปแล้วทำไม่ได้แล้วแล้วก็ตอนที่เป็นเนี่ยก็ไม่มีศีลธรรมอะไรก็ไม่ได้นึกถึงแต่เมื่อล่วงลับไปแล้วเนี่ยนึกถึงคุณบุญคุณพ่อแม่ก็คิดถึงเราก็ทำบุญวันไหนก็ได้ทำบุญอุทิศไปแล้วก็ขอขมักขมาไปแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปนี่ก็เป็นเรื่องของการที่เราได้ระลึกถึงความดีแล้วก็ทำตามที่เราเห็นว่ายังพอมีเวลาที่ให้เราทำก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยหายกรรมวิบากอะไรนี้ได้นะแล้วก็ทำให้เรานี่เป็นคนดีถ้าต่อมาลูกหลานเราก็จะทำต่อเหมือนกับว่าทำตอบแทนเราอีกทีหนึ่งเหมือนกับเราทำพ่อแม่อย่างไรลูกหลานก็จะเป็นอานิสงส์ของเราที่จะได้ลูกหลานมาดูแลเราอีกทีหนึ่งแต่บางคนเนี่ยไม่มีลูกนะไม่มีลูกเนี่ยก็ไม่นึกถึงพ่อแม่นะแต่ตัวเองมีลูกมีหลานเนี่ยเริ่มสำนึกแล้วว่ามันอย่างนี้พ่อแม่คนเป็นอย่างนี้ก็นึกได้ก็ต้องไปเป็นยังไงก็ลองดูนะว่าเราไปขอเข้ามาในสงกรานต์ก็ได้นะสายต่อไปครับพ่อจากเชียงใหม่ครับจากโยมอุไรเจริญพรใจโยมกันนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงขออนุโมทนาถ้า
ผู้ชายคนที่โทรมาเมื่อก่อนเป็นคำถามที่ถูกใจมากพอดีโยมก็มีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะคือเบื่อแล้วที่ไม่รู้จะออกไปยังไงต้องดูแลแม่อย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้พยายามจะทำตามหลวงพ่อแต่ว่ามันยากขนาดหลวงพ่อบอกว่าทำเต็มที่แล้วยังไม่ค่อยจะเห็นจะได้อะไรเลยแล้วโยมเนี่ยภาระหน้าที่นี่หลวงยอมรับเลยหลวงพ่อเหนื่อยทั้งกายทั้งใจแล้วก็เบื่อมากไม่รู้เบื่อตัวเองอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับตัวเองเหมือนกับคนผู้ชายเมื่อกี้อะค่ะคนที่ลูกหลวงพ่อลูกหลวงพ่อทุกครั้งเนี่ยอุ้ยอนุโมทนาให้ขออนุโมทนาสาธุกับหลวงพ่อที่เมตตามาให้ธรรมะแต่ละครั้งเนี่ยค่ะอยากหลุดพ้นเบื่อมากออกไปก็ออกไปไม่ได้แล้วต้องทนอยู่กับร่างเนี้ยหลวงพ่อต้องเบื่อหน่ายมันอะต้องดูแลมันเนี้ยพยายามจะทำตามหลวงพ่อแต่ก็ดูยากมากเลยอ่ะหลวงพ่อคือว่าถ้าคนที่ทำตามตมาทุกคนจะเป็นแบบนี้หมดเลยทำไมเราต้องเบื่อเพราะว่าถ้าเราไม่เบื่อเราจะออกโลกทำไมอ่ะก็เราอยากไปนิพพานก็ต้องเบื่อโลกก่อนสิเพราะการเบื่อนั้นเป็นปกติของผู้คนใช่ว่าคนที่บวชมาแล้วจะไม่เบื่อเขาก็เบื่อในภาวะที่มีชีวิตอยู่ว่ามันไม่มีอะไรร่างกายนี้แต่เบื่อแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสเท่านั้นเองแต่เราเนี่ยโอกาสยังไม่เอื้อเราก็จะปล่อยให้เกิดว่าโอกาสไม่เอื้อเราก็ไม่ได้อะไรเราก็จะเสียหายก็ต้องแย่งเอาในภาวะที่จำยอมต้องแย่งเอาที่ยกที่ยกอยากฟังมากค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้ค่ะแล้วก็เนี่ยก็เลยแบบโอ้ขนลุกเลยบอกว่าจบโทรมาแล้วก็ให้กำลังใจหลวงพ่อที่เมตตามากมากเลยแล้วลูกขอบารมีหลวงพ่อบอกว่าจะทำยังไงแบบว่าชาตินี้อย่างน้อยๆก็ขอให้ได้กระแสติดไปไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายชาติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็นี่แหละเร่งเอาน่ะเร่งแย่งเอาน่ะแย่งเราดูแลงานบ้านบ้างดูแลครอบครัวดูแลแม่บ้างแต่แม่ก็น่าจะดูแลนะเพราะว่ายังไงก็อดทนหน่อยเพราะว่าแม่ก็ยังอดทนกันเลี้ยงดูเรามานะเราก็คิดว่านั่นน่ะใช่เราก็ไม่ได้จะพึ่งพาใครก็พึ่งพาเราเมื่อก่อนอุจจาระปัสสาวะนะพ่อแม่ก็เช็ดให้เราก็ตอบแทนได้เราไม่ต้องรังเกียจอะไรถือว่าตอนนี้มันเรามาทดแทนกันบีบมากของพ่อบีบมากแล้วตัวโยมเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเราละไม่เป็นไรก็ติดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อต้องไปทำงานสารพัดทั้งอะไรอ่ะทุกอย่างทุ่มเทบอกว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดลูกขอเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แบบเป็นสารณะที่พึ่งถึงแม้ว่าลูกจะไม่ได้ปฏิบัติเข้าถึงเหมือนกับคนอื่นๆลูกก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านที่ถ้าเขาได้ปฏิบัติได้ถึงในจุดนั้นอย่างนี้ค่ะแม้ว่าลูกจะไม่เข้าหรืออะไรมากมายลูกทวนเนี้ยลูกระลึกถึงว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งโมทนากับครูบาอาจารย์ที่ทุกท่านที่โยมฟังอะรายการธรรมะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็แม้ว่าลูกจะตายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ยังไม่เข้าถึงแต่ลูกก็นึกเสียใจอยู่นะคะว่าทำไมอะเราถึงปฏิบัติไม่ได้อย่างเขาหรือว่าอะไรอะตัวเองมีเวรกรรมอะไรมากมายวันนั้นหลวงพ่อก็บอกว่าบารมีอยู่ที่ความเพียรลูกก็ดีใจมากเลยว่าลูกจะทำยังไงให้มันเหมือนกับว่าพยายามบิดให้เข้าถึงตรงที่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมันบิดไม่ให้เราบางทีมันเหนื่อยอ่ะพ่อตัวเองไม่สบายด้วยอย่างเงี้ยทำงานสารพัดเลยเนาะทำงานหาเงินเนี่ยทุกวันนี้ลูกทำงานหาเงินแบบแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเลยบอกว่าตายก็ตายบอกว่าอย่างเงี้ยบอกว่าเอ้าตายก็ตายขอเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปที่พึ่งอ่ะค่ะก็สู้ชีวิตค่ะเดี๋ยวลูกจะฟังทางทีวีนะคะสาธุนะสาธุก็น่าเห็นใจนะทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตคือการต่อสู้แต่ถ้าการต่อสู้ของเราเนี่ยถ้าเราไม่เห็นตัวเองว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเนี่ยมีอะไรที่น่ายินดีถ้าเราไม่เห็นตัวเองทั้งหัวทั้งเท้าหรือว่าไม่อบรมในทางเส้นนี้เนี่ยยากที่จะเข้าใจหรือยังไงเขาก็ต่อสู้เพื่อเป็นความเป็นโลกอยู่ดีแต่เราเนี่ยต่อสู้เพื่อจะพ้นโลกพ้นจากทุกข์ว่ามันไม่มีอะไรขนาดเราเห็นนิดนิดหน่อยเห็นนิดนิดเล็กเล็กน้อยยังมีอนุภาพว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยเขาเรียกว่าการเห็นโลกไม่น่ายินดีเนี่ยพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอนะพิรตสัญญา
นะสัพพะโลเกสัพพะแปลว่านักมากมายอนาภิลกะคืออนาภิลตะสัญญาแปลว่าไม่น่ายินดีนะโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงท่านกล่าวอย่างนั้นว่าเมื่อคนเราทำอย่างนี้เนี่ยจะมีอารมณ์นี้ขึ้นมาตลอดเลยว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงท่านจึงเรียกว่าการคิดอยู่นี้ประจำเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นอะไรที่จะน่ายินดีตัวเราก็เป็นของเน่าๆรัฐภาวะราการงานรุมเร้าทุกอย่างที่เป็นภาระไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่าน่าละโลกนี้ไม่น่ายินดีเขาเรียกว่าสภาโลเกอนาภิรตะสัญญาสัญญาแบบนี้เนี่ยจะเกิดทุกคนทำไว้ให้มากมีให้มากไปไม่เป็นไรบางครั้งอาจจะมันไม่พอใจตัวเองหรือไม่รู้จะเอายังไงกับตัวเองหงุดหงิดคุ้นง่านเหมือนกันว่าภาวะที่ตัวเองจะผูกบีบคั้นต่างๆแต่ทำยังไงได้เมื่อเราเกิดมาก็ยอมรับว่านี่คือโลกมันต้องเป็นรสชาตินี้แหละให้เราเห็นภัยเห็นโทษเขาเรียกว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีทั้งปวงจะเกิดทุกคนนะเกิดทุกคนเพราะว่าคนที่จะออกโลกเนี่ยมันต้องเบื่อโลกก่อนจะออกทั้งๆที่รักโลกมันมีได้ที่ไหนนะคนรักโลกก็คือคนอยากเกิดนั่นเองทีนี้คนเรารักโลกก็คือรักตัวเองนั่นเองนะรักตัวเองก็คือรักโลกอันเดียวกันพ่อรักตนก่อนจึงรักโลกตามมาทีนี้เราเบื่อตนจึงเบื่อโลกไงการที่เรามาพิจารณาร่างกายนี้เป็นการที่เบื่อตนการเบื่อตนนั้นเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าการน้อมไปทางการมีจิตไปทางวิราคธรรมคือความไม่น่ายินดีนะวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีนั่นเองว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยินดีแต่ความยินดีทั้งปวงเนี่ยมาจากความยินดีในตนเป็นเหตุนะไม่มีไม่มีกับความยินดีจากที่อื่นฉะนั้นความยินดีในตนจึงเป็นความยินดีในโลกตามมานะการเบื่อตนก็เบื่อโลกนั่นเองมีสายเข้ามาไหมชายรถไฟเข้ามาจากสุพรรณครับจากโยมนิกจะเลื่อนพรใจโยมสวัสดีจ้าหลวงพ่อทั้งสององค์จำโยมนิดได้เปล่าที่โทรไปจากสุพรรณบุรีเที่ยวก้อนนู่นอะไรที่เงาหายไปจำได้จำได้ใช่ค่ะตอนนี้หนูเอานั่งสมาธิเอาขั้นเอาทีหลังก็แล้วกันนะจ๊ะถ้าเล่าไปจนหมดเจ้าเยอะอะเอาทีหลังเนี้ยหนูนั่งสมาธิจิตหนูไปเห็นพ่อที่นรกกลุ่มที่สามเลยจ้ะจ้ะหนูกลับไปเขามารับหนูไปเขาบอกจะพาไปหาคนคนหนึ่งในสมาธิน่ะว่าไปเจอขุมนรกนะขุมนรกอาจมเขาเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วตาก็บอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้เขาว่างั้นเขาตกนรกไปแล้วเราช่วยเขาไม่ได้ แล้วตาเขาก็บอกว่าจะตาพาไปหาคนคนหนึ่งเขาให้หนูนั่งสมาธิบนหัวเรือนั่งหลับตาเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอพ่อเจอพ่อหนูก็กล้าพ่อสบายดีไหมพ่อบอกว่าพ่อสบายดีลูกพ่อได้รับบุญจากลูกนั่นแหละได้บุญใหญ่จากลูกพ่อสบายดีไม่ต้องห่วงพ่อเขาก็ให้พอหนูมาแล้วหนูก็บอกว่าตาและตาเขาบอกว่าหมดแล้วจะลูกกลับได้แล้วเขาก็ให้หนูขึ้นเรือพ่อให้พอขึ้นเรือแล้วก็นั่งหลับตาในสมาธิบนเรือแป๊บเดียวจิตมาถึงตื่นจากสมาธิเลยเดี๋ยวหนูขอฟังในโทรทัศน์นะคะถามว่ายังไงถามว่ายังไงเอ่ยจะให้ตอบยังไงเอ่ยจะให้จะถามยังไงจิตหนูนั่งสมาธิแล้วมีตาคนหนึ่งน่ะในสมาธินะมาเรียกบอกว่าไปกับตาเดี๋ยวตาพาไปหาคนคนหนึ่งแล้วก่อนเขาก็ให้หนูนั่งบนเรือและทำสมาธิและในจิตน่ะว่าตาพาไปพิ้งขุมนรกไปเที่ยวขุมนรกแล้วตาก็ถามว่าจำรู้ไหมว่าเนี่ยนรกที่เท่าไหร่หนูบอกว่านรกขุมที่สามนรกอาจมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ถูกต้องแล้วแล้วคนที่อยู่ในบ่ออาจมอ่ะเขาก็ให้ยกมือให้ช่วยแล้วหนูก็ถามตาว่าช่วยเขาได้ไหมตาบอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวตาจะพาไปหาคนคนหนึ่งเขาก็ให้หนูนั่งสมาธิบนเรือก็แวบเดียวก็ไปเจอพ่อเจอพ่อแล้วหนูก็ไปกราบพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อสบายดีไหมพ่อบอกว่าสบายดีพ่อได้บุญจากลูกได้บุญใหญ่ทั้งนั้นเลยไม่ต้องห่วงพ่อก็ว่างั้นแล้วตาก็บอกว่าได้เวลากลับแล้วนะหมดเวลาแล้วเขาให้หนูนั่งบนเรือลำทำสมาธิแป๊บเดียวก็กลับมาเลยเดินจากสมาธิเลยโยมจะถามว่ายังไงว่ามันดีไหมหรือว่ามันจริงไหมใช่จ้ะเพราะหนูทำสมาธิตรงนี้มา8ปีแล้วจ้ะจ้ะหนูฟังในโทรทัศน์นะจ๊ะถ้ามันงวดสุดท้ายเนี่ยงวดที่หนูโทรหาหลวงพ่อเนี่ยจ้ะ
แต่หนูขอฟังในโทรทัศน์นะจ๊ะได้ คือจิตเราก็เป็นอำนาจทิพย์นะได้แวบได้ความคิดมันยังแวบได้แล้วไปไกลได้เวลาไปทางจิตก็ไปได้แล้วก็โลกในมิติต่างๆเนี่ยไม่มีตาเราเห็นไม่ได้ก็ต้องตาใจฉะนั้นตาใจเนี่ยก็เป็นตาที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่ในภาวะที่ว่าเรายังเป็นผู้มีตาหยาบอยู่เรายังไม่ได้ทำสมาธิมันก็เห็นแต่ตาหยาบตาเนื้อก็ไม่ได้ตาในก็ไม่ได้เห็นนี่คนที่ทำสมาธิเนี่ยมันก็เห็นทั้งตานอกเห็นทั้งตาในความจริงตาในเป็นตาดั้งเดิมของเราอยู่แล้วทุกคนอยู่แล้วแต่เมื่อเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีตาสองระบบแต่เมื่อตานอกมันทำงานตาในเรายังไม่มีสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นการจูนเข้าไปหาตาในเขาเรียกว่าใช้ตาในดูนั้นตาในก็เป็นตาที่เป็นตาที่เขาเรียกตาทิพย์เนี่ยสามารถที่จะไปเห็นอะไรได้เนี่ยเราก็รับฟังไว้รับรู้ไว้โยมมันก็เป็นการเห็นเนี่ยเราจะตีว่าถูกหรือผิดทั้งหมดเนี่ยมันมีผิดก็มีมันมีถูกก็มีแต่โดยมากมันจะมีถูกมากกว่าเราก็รับรู้ไว้ก็แล้วกันเพราะว่านิมิตเนี่ยตราบใดที่เรายังเป็นผู้ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยมันมีการผิดพลาดได้เหมือนกันแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยมันจะตรงนะมันจะตรงเพราะความเป็นทิพย์ของจิตนั้นมันไม่ได้การคาดการและไม่ได้เป็นการคาดคะเนที่เราเก่าหรือว่าเกินไว้ก่อนแล้วให้จิตไปตามนั้นมันไม่ได้กะการไว้ก่อนว่าจะต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันที่เราไม่ได้คิดวันก่อนว่าจะไปรู้หรือเห็นดังนั้นอย่างเงี้ยมันเป็นความพิเศษของจิตฉะนั้นเรารับฟังไว้แล้วก็ดีแล้วไงเราจะได้ทำบุญเยอะๆขึ้นเนาะก็เป็นว่าอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีก็ส่วนดีก็เราก็ต้องทำให้มากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็พ่อแม่เองก็ยังได้บุญกับเราเลยก็เน้นอาศัยลูกหลานเพราะเราก็เลือดเนื้อเหมือนกันที่พ่อแม่ให้ไว้ส่วนเลือดเนื้อของพ่อแม่ก็ทิ้งไปแล้วเลือดก็เหลือแต่จิตใจฉะนั้นเลือดเนื้อของพ่อแม่เราก็มาทำบุญก็คือตัวเราเองมาทำบุญสุนทานแล้วก็เอาอุทิศบุญกุศลไปถือว่าการเป็นญาติกันก็เป็นการสงเคราะห์กันแล้วก็เป็นการที่จะต้องพึ่งพากันโยมทำดีอยู่แล้วก็ทำให้ยิ่งทำอย่างที่จะมาสอนเนี่ยยิ่งมีบุญใหญ่เลยในการที่จะเห็นความเป็นโทษของในตัวเองในขันห้านี้มันเป็นเรื่องที่ว่าคนเรานี้จะมีบุญที่สุดเลยนะถ้าตรงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเราจับต้นทางของไปพระนิพพานได้ทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะทำไม่มากเนี่ยแต่มันก็จับต้นทางได้ก็ปลายทางก็ต้องถูกแน่นอนแต่คนบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าต้นทางไปนิพพานไปทางไหนยังหาทางไม่เจอยิ่งซ้ำแล้วใหญ่อันนี้เราก็ถือว่าเราก็ได้ระดับหนึ่งทำให้เราได้มีตรงนี้นะก็มีสายเข้ามาไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีเพลินบางมองไม่เห็นก็ทำให้เราได้คิดว่าการที่เราจะมาศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นยอดบุญอย่างที่บอกว่าจิตเราไม่ได้ฝึกมาเนี่ยไม่เห็นหรอกแต่ยังไงนะเราเห็นข้างนอกเนี่ยมันก็เป็นตาทิพย์อย่างหนึ่งแต่ยังไงตาในของเราต้องเห็นตัวเองคนส่วนมากทำสมาธิฌานเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเห็นแต่ข้างนอกอย่างเดียวไม่เคยเห็นตัวเองเลยจะไม่เห็นตัวเองแล้วก็จะไม่เบื่อตัวเองแล้วก็จะไม่เบื่อโลกมีสมาธิไปหูทิพตาทิพไปแต่ก็อยู่กับโลกไปอย่างสบายสนุกสนานขึ้นเคงเฮฮาไปนั่งสมาธิแล้วหรือมีสมาธิแล้วก็สามารถจะลื่นเลิงบันเทิงใจตามโลกได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นโทษในขันธ์ห้าฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยนิ่งแต่ไปรู้ข้างนอกเขาเรียกว่าออกรู้แต่ฌานการเจริญสติปัฏฐาน4หรือญาณเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งแล้วเข้าไหนแล้วไม่ออกรู้ข้างนอกรู้ข้างในรู้อย่างนี้เบื่อโลกทุกคนพอรู้อะไรรู้ตัวเองรู้ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ารู้เห็นตัวเองว่าอย่างที่ตมาเคยสอนนั้นทำทุกคนเบื่อโลกหมดเลยแล้วก็ไม่อยากอยู่โลกเพราะว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยโลกนี้คืออะไรโลกนี้คือหัวเท้าเรานี่แหละว่าก้อนเนื้อก้อนนี้ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่ายินดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลนั่นเองวันนี้ก็รายการเราช่วงแรกก็หมดเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการต่อไปโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมThank you.
แก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบทเนกขัมมะปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124สมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่10ณมหาวิทยาลัยวงจวัลลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่25มีนาคม2560เวลา10นาฬิกาถวายภัตตาหาร12นาฬิกา30นาทีอธิการบดีกล่าวรายงานฟังธรรม13นาฬิกา30นาทีทอดพระป่าสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุ
ตะติยามปีสุกินังวะตะเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ที่เป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำกันเป็นโลกของธรรมเจริญสุขสาธุชนเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2เราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าว่าจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรามาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ญาติโยมมีปัญหาก็ถามมาได้นะเพราะว่าคำถามที่เราถามมาก็หลายคนก็อยากจะรู้ด้วยหลายคนก็เหมือนกับว่าตัวเองก็มีคำถามเหมือนกันอย่างนี้ก็ทำให้เราได้บางคนก็ไม่กล้าถามนะอยากจะให้คนอื่นถามตัวเองก็อยากรู้ไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์หลายท่านนะชั้นที่2ครับจากจังหวัดนนทบุรีจากโยมใบบัวเจริญพรจ้ะโยมเจริญพรโยมท่านพระอาจารย์ทุกรูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรถามเอ่ยคือดีใจค่ะท่านที่โทรติดนะคะมันจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะไม่เป็นไรจะกราบเรียนพระอาจารย์คือว่าลูกก็เป็นคนรักการปฏิบัตินะคะก็ตั้งใจปฏิบัติมานานพอสมควรนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนค่อนข้างดื้อค่ะดื้อมากอาจจะเป็นเพราะว่าเชื่อตามหลักกาลามสูตรนะคะก็เลยดื้อตั้งแต่เล็กๆข้ามภพข้ามชาติติดมาในนิสัยหรือเปล่าอะคะก็ลองทุกอย่างมาพุทโธก็ฝึกมาแต่ว่าฝึกตั้งแต่เล็กๆนะคะพุทโธแต่ก็จริงอย่างที่พระอาจารย์พูดคือพุทโธได้ไประดับนึงจะเป็นเรื่องของสมถะไปเยอะค่ะแต่นี้ก็ใช้พุทโธในชีวิตประจำวันจะยืนเดินนั่งนอนก็พุทโธจะบินไปไหนก็พุทโธจะทำงานอะไรก็พุทโธก็จะได้เรื่องของฤทธิ์หรือว่าอะไรที่จะมีโลตีอันนี้คืออย่างที่พระอาจารย์พูดอะค่ะก็จะได้ความพิเศษมาในตรงนั้นแต่ว่านิสัยส่วนตัวก็คือพิจารณาธรรมะข้อเดียวคือไตรลักษณ์อันชีวิตเนี่ยไปไตรลักษณ์ข้อเดียวธรรมะที่ได้มันก็จะประกอบกับพุทโธเนี่ยค่ะแต่มันก็จะเป็นธรรมะแบบโลกีเป็นระดับของเขาก็
ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ากิเลสจะหลุดอย่างชัดเจนนะคะพระอาจารย์ซึ่งตอนที่หนูฟังเทศของพระอาจารย์เนี่ยค่ะหลายปีก่อนตอนใหม่ๆก็ยอมรับว่ายังไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่พระอาจารย์บอกเพราะว่าหนูยังจับไม่ถึงค่ะพระอาจารย์ก็ยังเออว่าเอ๊ะจริงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พูดแต่หนูก็ไม่ได้ค้านที่จะไม่ยอมรับมาปฏิบัตินะคะพระอาจารย์หนูก็เอามาประกอบในช่วงระยะของสภาวะจิตแต่ละขณะที่เราปฏิบัติไปบนเส้นทางการปฏิบัติของหนูค่ะจนว่าตอนหลังพุทโธตันคือพุทโธตันคือกิเลสปัญญาได้ระดับหนึ่งความรู้ได้ระดับหนึ่งแต่ต่อยอดไม่ได้หนูก็เลยเข้าไปฝึกสติปัฏฐาน4ซึ่งตอนนั้นฝึก7วันค่ะท่านฝึกวาจา7วันแล้วมีคนถามว่าให้ดูเนี่ยค่ะหนูก็เห็นลิงจิตเราเป็นลิงเนี่ยค่ะในกายเราเป็นป่าลิงมันวิ่งเข้าไปค้นหาในป่าแล้วก็เห็นภายในร่างกายเนี่ยค่ะเป็นธาตุทั้ง4แล้วมันมีอยู่ช่วงนึงเนี่ยค่ะไปเห็นจิตตัวเองในขณะที่ทำกรรมฐานกินข้าวอะค่ะท่านไปเห็นตัวอร่อยแล้วเห็นจิตในจิตนั้นอีกทีเห็นตัวปัญหามันบอกว่าทั้งหมดเป็นสภาวะธาตุทั้งหมดสิ่งที่อยู่ที่บอกว่าอร่อยคือตัวปัญหาเรานี่แหละค่ะแล้วก็หนูก็เลยตอนหลังหนูก็ใช้สติปัฏฐานสี่ทรงไว้ทรงไว้ให้ไม่ได้นานที่สุดคือพยายามทำต่อเนื่องอยู่หลายปีหลังจากที่พุทโธตันนะคะพระอาจารย์ก็พอทำเสร็จแต่ว่าความโลภก็ละไปได้บ้างก็เบาบางลงความหลงก็เบาบางลงแต่ว่าความโกรธยังเบรกไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูเป็นโทสะจริตซึ่งตัวเนี้ยมันยังแก้ไม่ได้แต่พอช่วงหลังเนี่ยค่ะหนูไปฝึกกสิณเพิ่มไปบ่มฌานเพิ่มเราคิดว่าเออปัญญาพอแล้วเราอยากได้ฌานเพิ่มหนูก็ไปบ่มพอบ่มเสร็จหนูไปได้วิชากสิณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งตรงคือตอนที่พระอาจารย์ที่ดูร่างกายเป็นศพเนี่ยหนูไปไม่ได้แต่พอหนูได้วิชากสิณธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหนูแยกธาตุทั้งตัวเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟถอดออกมากองกองที่พื้นเนี่ยค่ะเป็นตัวเราว่างเปล่าแล้วจิตมันกลับเกิดอาการเปลี่ยนไปมากอย่างชัดเจนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตอนแรกหนูก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าคือมันตึงมันหน่ายมันเบื่อมันวางเฉยมันไม่เอามันไม่เอาแต่ไม่ได้จิตนั้นมันสงบนิ่งสว่างมันมีแต่ความเมตตามันมองอะไรเป็นเรื่องของกรรมแล้วมันก็ปล่อยวางแบบวางไม่ติดเลยอะค่ะแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าคือถ้าเข้าสมาธิแล้วจะสว่างอย่างที่พระอาจารย์กล่าวอะค่ะถ้าหนูไม่ได้ฟังรายการนี้หรือไม่ได้พบพระอาจารย์หนูก็คงจะเป็นคนที่น่าสงสารไม่มีคนชี้แนะค่ะพระอาจารย์ถึงบอกดีใจมากที่โทรติดรายการนี้ค่ะพอพระอาจารย์บอกงั้นหนูถึงได้เข้าใจว่าอ๋อช่วงนี้เราสว่างเราอาจจะสมาธิเยอะไปเราต้องถอยมาตรงให้มันตรงกลางเนี่ยค่ะมันก็จะได้แต่ว่าจิตตอนนั้นมันเดี๋ยวนี้นะคะพระอาจารย์มันกลายเป็นว่าเคยเห็นถึงขนาดว่าร่างกายตัวเองเป็นถึงพลาสติกข้างในเนี่ยเป็นมืดคือทั้งตัวเลยไม่มีอะไรน่ายึดแก่นสารเลยค่ะแต่มันจะไม่มันยังไม่ขาดเท่าไอตอนที่ถอดเนื้อหนังออกมากองเลยอะค่ะคือไม่มีชิ้นดีเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่โลกกับน้ำที่กองแยกกันเลยอะค่ะแล้วจิตมันก็เปลี่ยนของเขาไปเองค่ะแล้วก็ความเมตตาจะเกิดขึ้นแล้วใจก็ไม่อยากเอาอะไรจากใครแล้วมันก็แบบมันจะทำอะไรมันก็เจริญสัญญาตามันก็เรื่องมองสัตว์โลกเป็นไปตามธรรมหมดเลยค่ะแล้วก็พิจารณาเข้าจิตตัวเราว่าเออเราก็หนีมีชนวิบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถึงสังวรที่มากขึ้นต้องปฏิบัติให้มากขึ้นความจิตมันก็เหมือนกับว่ามันขุดเหมือนใจยวิเวกจิตตะวิเวกจิตเราวิสุทธิมันต้องอยู่ในจิตแล้วมันแบบจิตมันไม่ไปไหนแล้วค่ะพี่ตันมันคือเราคือยังไม่ถึงพระอรหันต์นะก็มีไปบ้านจะบอกว่าไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าเขามีที่เกาะมีที่ยึดมีร่างกายนี่นะคะแล้วก็เขาก็เคลื่อนไหวแต่ในกายจิตเนี่ยเขาก็ดูอาการเคลื่อนไหวของเขาแต่จิตเขาจะไม่พยายามส่งออกคือเขาไม่วิ่งโลดแล่นเหมือนลิงแต่ก่อนที่เราเคยเป็นแล้วอะค่ะเขาสงบเขานิ่งเขาอยู่ภายในแต่ว่าเขาอยู่กับการเคลื่อนกันเพราะว่าหนูทำงานบ้านอยู่ในบ้านแต่จิตเขาไม่ท่องเที่ยวคือไม่อยากไปไหนเขาเฉยแล้วเขาสงบของเขาอยู่อย่างนั้นนะคะก็เลย
อยากจะกราบงานโทรมากราบเรียนพระอาจารย์แล้วอยากให้พระอาจารย์จะช่วยเนี่ยให้ว่าจะต่อกรรมฐานยังไงดีอะค่ะ แล้วก็กราบขอบคุณพระอาจารย์ด้วยที่ช่วยแล้วก็กราบขอขมาพระอาจารย์ด้วยที่ว่าสมัยก่อนปฏิบัติไม่ถึงก็ยังไม่เชื่อเป็นร้อยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าวิธีของพระอาจารย์เนี่ยทำให้จิตเปลี่ยนจิตคือจิตมีเมตตามากขึ้นแล้วเบรกความโกรธได้อะค่ะจิตที่จิตเปลี่ยนไปอะค่ะแล้วตัวอื่นจะเบรกได้หมดโลกก็ไม่โลกแต่ว่าโทสะยังมีอยู่เนี่ยค่ะพระอาจารย์นะตัวมาให้แบบว่าเพื่อนเพื่อนสหธรรมเพื่อปฏิบัติด้วยกันก็จะได้แบบมีกำลังใจว่าใครปฏิบัติถึงไม่ถึงนะแต่หนทางเนี้ยก็มีคนทำได้ถึงก็มายืนยันนะคะพระอาจารย์สอนมีทางเป็นไปได้ค่ะได้ได้ก็พูดถึงว่าโยมก็ปฏิบัติได้ดีนะแล้วอย่างที่เมื่อก่อนเดี๋ยวโยมพิสูจน์คือบทพิสูจน์ของการที่เราเคยทำกรรมฐานเก่าก่อนนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่การพิสูจน์นั้นเป็นการที่เราเข้าหาเหตุผลที่แท้จริงเราจะเห็นเราจะใช้เหตุผลโดยการตรรกะหรือการคิดการนึกการคาดหรือการประเมินหรือการที่อนุโลมไปตามที่ความเชื่อของเราเกิดขึ้นอันนั้นก็เรียกว่าในลักษณะของกัลยาณสูตรก็ไม่ได้เป็นการที่พิสูจน์เข้าถึงจริงๆก็คือการพิสูจน์ออกมาฉะนั้นเมื่อก่อนนี้เราทำสมาธิด้านเดียวเราก็จะเป็นอย่างที่เราคือคิดว่าตันนั่นเองต่อมานี่ละการพิจารณาตัวเราเนี่ยตมาว่ายังไม่ได้ลึกมากนะมันเป็นการแผ่วหรือว่าการใช้กสินเนี่ยแต่โยมใช้กสินเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องของการใช้ไปหลังทางอิทธิพิธีทางหูทิพตาทิพต่างหากแต่ว่าโยมกลับมาใช้เรื่องของลักษณะของความเป็นธาตุซะมันตรงนี้เป็นจุดหักเหชนิดหนึ่งทำให้กสินที่ทำเนี่ยเป็นกสินไปทางทางปัญญาไม่ใช่ทางอิทธิวิธีฉะนั้นความจริงแล้วกสินตัวนี้เนี่ยเขาทำเพื่อเป็นอิทธิวิธีหมดเลยดังนี้เราหักเหว่ากสินนั้นมันก็เป็นธาตุอยู่แล้วนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมก็เป็นกสินได้เมื่อเรามาสงเคราะห์ในการที่เราเข้าถือสู่ไตรลักษณ์และการน้อมมาพิจารณาเป็นความไม่เที่ยงในตนเนี่ยมันก็เกิดเป็นความลักษณะเห็นตัวเองขึ้นมาการเห็นตัวเองขึ้นมานั้นโยมเห็นภายนอกโยมเห็นการเคลื่อนไหวแต่ขณะนั้นมันควบคู่กับการเป็นสมาธิกึ่งฌานและการเห็นภาพที่ว่าออกมากองนั้นมันเป็นนิมิตทำให้เราเนี่ยได้มีผลระดับหนึ่งนิมิตคือการที่เราเห็นภาพของเราแล้วก็หายไปภาพนั้นแล้วก็มารู้สึกร่างกายปัจจุบันให้เราเห็นว่าขณะเคลื่อนไหวต่างๆจิตทรงความเป็นสมาธิอยู่กึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นจิตนิ่งกึ่งหนึ่งเห็นกายแต่เห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็ผสมผสานกับการเห็นการเคลื่อนไหวอากัปกิริยาของเรานั้นผสมผสานกันแล้วก็ปัญญากล่อมในความรู้สึกของเราอยู่ในเนืองนิดว่าการเห็นเหล่านี้เราก็คือธาตุคนอื่นก็คือธาตุมันส่งเคาะตรงที่ตัวธาตุแต่ว่ามันเป็นนิมิตแล้วก็เป็นสมาธิมากไปนะมากไปแต่เมื่อก่อนมากไปแบบหนึ่งแต่ตอนนี้มากอีกแบบหนึ่งคือเมื่อก่อนมากแล้วลอยเลยแต่ตอนนี้มากแล้วมั่นอยู่แต่ไม่ลึกมั่นแต่ไม่ลึกยังผิวอยู่ยังไม่เจาะลึกถึงก้นบึ้งฉะนั้นขอแนะนำว่าโยมต้องเห็นกายเข้าไปลึกถึงตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นอย่างนั้นไปเลยเมื่อก่อนทำอย่างนั้นไม่ค่อยชอบแต่ยังไงต้องไปแต่เรามาทางนี้อ้อมแล้วก็มาตลบหลังให้ชอบขึ้นให้ทำตรงนั้นอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการเห็นของโยมนี้ยังแผ่วมันเหมือนถึงว่าการเห็นเนี่ยเริ่มคือเห็นเริ่มถูกแล้วล่ะคือถูกบ้างแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่ลึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยยังไม่ตอกเข็มที่ลึกลงไปที่มั่นคงกว่านี้ฉะนั้นเราจะแปลงนิมิตที่เราเคยเห็นนั่นแหละหรือว่าร่างกายปัจจุบันนี้ก็แล้วแต่ให้ลึกให้เห็นให้แจ้งไปทั่วร่างกายเราอย่าเอาผิวนอกให้เอาถึงตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองให้เห็นร่างสดๆร่างสดๆเรานี่แหละนะร่างจริงๆของเราเนี่ยให้ครบทุกอย่างนะแล้วก็เน้นเห็นตรงนี้รักษาตรงนี้แล้วต้องเอาจิตเคลื่อนที่อยู่ในตัวเราอยู่บ่อยๆอย่าไปนิ่งว่างบ่อยๆตอนนี้ปัญญาของโยมเนี่ยเริ่มเข้าใจระดับระบบแล้วแต่ปัญญามันล่วงหน้าแต่การกระทำของเรายังไม่ลึกเป็นปัญญาที่เห็นแต่ว่าการกระทำตื้นอยู่เขาเรียกว่าปัญญาล่วงหน้าการกระทำเราล้าหลังไปหน่อยหนึ่งยังไม่ลึกถ้าโยมทำลึกกว่านี้นะยังเห็นได้ว่าเอาร่างจริงของเราเนี่ยให้ครบทุกอย่างทุกอนุขุมขนเลยอย่าไปเห็นผิวหนังหรือการเคลื่อนไหวต่างๆอย่างเดียวไม่พอโยมจะมีอะไรดีกว่านี้เยอะ
นาะยังไงลองฝากดูเนาะโยมเนาะก็มาระดับหนึ่งถึงว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมามากแล้วเนาะยังไงรายงานผลมากันแล้วกันสายต่อไปจากปทุมธานี โยมนงรักเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมตอนช่วงนี้ดีมากเลยอะค่ะหลวงพ่อคือก็เพียรมากเหมือนเดิมอะค่ะก็คือว่าลูกคือเหมือนตอนนี้ทำบ้านให้เป็นวัดแล้วค่ะหลวงพ่อคือเหมือนว่าพอปฏิบัติพิจารณามากขึ้นมากขึ้นไปคือไม่อยากออกไปทำทานไม่อยากใดๆทั้งสิ้นนะคะหลวงพ่อมันเลยแล้วค่ะคือเหมือนบุญจากทานมันก็เหมือนกับความหวังอยู่ดีอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อนอกจากว่าทานอันเกิดขึ้นจากไม่ลดให้เราลดความตะหนี่ขี้เหนียวอะค่ะหลวงพ่อคือจะเป็นอย่างนั้นเพื่อมากกว่าแต่ถ้าออกไปทำทานเพื่อความแบบหวังเกิดหวังอะไรอีกลูกคงไม่แล้วขอความร่ำรวยลูกไม่เป็นแล้วค่ะหลวงพ่อตอนนี้ก็เหมือนปฏิบัติอยู่บ้านคือทำบ้านให้เป็นวัดแล้วสมาธิหรือทำก็มาไม่ทำก็มาก็คือว่าลูกพิจารณากายตอนนี้ก็เห็นร่างกายปอดตับไตอะไรคือเหมือนกับว่าเริ่มชัดขึ้นมากเลยแล้วก็เหมือนเวลาจะออกหรือไม่ออกมันก็เป็นลักษณะที่ว่าลูกอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยไม่ว่าลูกจะทำอะไรซักผ้าความเหม็นของเสื้อผ้าความซักมันก็ออกมาจากร่างกายอยู่ดีค่ะหลวงพ่อมันก็เหม็นความสกปรกโสโครกในร่างกายของตัวลูกหรือบุคคลใดๆในครอบครัวก็มีแต่ความเหม็นสกปรกกันทั้งนั้นนะคะหลวงพ่อน้ำที่กินเข้าไปน้ำสะอาดผ่านร่างกายออกมาขับถ่ายก็เหม็นลูกจะพิจารณาจิตจะเป็นอย่างนั้นตลอดค่ะเหมือนดีมากค่ะลูกก็ว่ามีบุญมากที่ได้มีร่างกายเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี้ยให้พ้นทุกข์ไปให้ได้คือเหมือนสวนกระแสคือว่ามีอยู่กับเขาแต่ไม่ยึดแต่เอาเขามาพิจารณาเพื่อความหลุดพ้นคือความปรารถนาของลูกคือไม่ต้องการหลุดพ้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ว่าลูกก็มีคำถามจะถามหลวงพ่ออย่างเงี้ยค่ะว่าคือเวลาเราปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็เหมือนเดินมรรคไปด้วยคือลูกจะรู้เลยว่าการเดินมรรคเดินอริยสัจ4คือทุกข์อยู่ตรงไหนสมุทัยเหตุของทุกข์นิโรธแล้วมรรคคือลูกกำลังเพียรลูกกำลังทำอยู่อย่างเงี้ยจิตที่บาท4ก็ขึ้นมาฉันทะวิริยะจิตตะจิตจะมีความเพียรอยู่ตลอดจะใครควรอยู่ในร่างกายในปอดในตับในอะไรเดินไปเดินมาก็เหมือนจะลูกหอบปอดหอบน้ำเหลืองหอบเลือดหอบลำไส้เดินพาไปอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อจิตจะเป็นตลอดเลยลูกจะเป็นตลอดคือเหมือนกับว่าสมาธิก็ได้ไม่ทำหรือใช้ชีวิตประจำวันลูกก็เป็นตลอดเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ว่าพอทำอริยมรรคแล้วเหมือนศีลก็ดีมาด้วยศีลสมาธิก็ดีปัญญาก็เดินตามในการปฏิบัติไปด้วยลูกก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าพอเราเดินมรรคแล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนรู้ด้วยใจเราว่าใจเราเป็นบุญมากคือตอนเนี้ยบุญอันเกิดขึ้นจากเหมือนที่เราประพฤติปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ทำบาปคือกลัวบาปมากไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์หรือพูดปดหรือใดๆทั้งสิ้นเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยที่ว่าบุญที่เกิดจากกิริยาคือจากทุจริตให้เปลี่ยนเป็นสุจริต3ด้วยกายวาจาใจตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อคือบุญตรงเนี้ยเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วในการพึงปฏิบัติเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือว่าเป็นแค่กิริยาในการทำอะไรของเราแต่ใจเราเนี่ยไม่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยให้มากระทบกับใจเราให้เกิดเป็นความขุ่นมัวในอารมณ์ขึ้นคือของทางโลกตรงเนี้ยคือเราไม่ไปทางนั้นแล้วตรงเนี้ยเราสามารถทำได้แล้วอย่างเงี้ยคือเป็นบุญกิริยาคือใจไม่ไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่กิริยาเฉยๆเนี่ยเริ่มจากพระโสดาบันหรือว่าเป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอกราบนมัสการหลวงพ่อครูบาอาจารย์นะคะคือว่าเพียรแล้วก็ผลของการเพียรคือดีมากคือการละตัวตนได้ดีมากค่ะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการลาหลวงพ่อนะคะลูกมีคำถามอยู่แค่นี้แหละค่ะหลวงพ่อไม่มีอะไรที่สงสัยมากค่ะเมื่อพิจารณาไปมากขึ้นก็มีคำตอบอยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะสาธุก็โยมนำรักก็ได้ทำมาหลายปีนะก็ถือว่าเป็นการบทของการพิสูจน์ว่าการอบรมมรรคหรือการประพฤติปฏิบัติแนวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรก็คือมรรคนั่นเองแล้วก็ธรรมชาติมรรคเนี่ยคือการเดินจิตมาถึงที่ตัวเราข้างนอกเขาเรียกว่ามิจฉามรรคเป็นมรรคเหมือนกันแต่มิจฉามรรคก็คือมรรคทางเดินทางผิดนั่นเอง
ถ้าตัวเราหัวเท้านี้เป็นสัมมามรรคเป็นทางที่ถูกฉะนั้นเมื่อเราเดินทางอยู่ในตัวเราทำสองอย่างที่ปรากฏก็คือหิริโอตตัปปะแต่ถ้าเดินทางข้างนอกเนี่ยก็มีทำสองอย่างเหมือนกันที่เป็นตรงข้ามก็คืออาหิริกะอโนตตัปปะอาหิริกะอโนตตัปปะก็คือความไม่ละอายความไม่เกรงกลัวเวลาจิตเราออกนอกเนี่ยไม่กลัวบาปไม่ละอายต่อความชั่วไม่กลัวต่อการทำบาปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่เดินทางเส้นนั้นแล้วก็เป็นเมื่อหิริโอตตัปปะไม่เกิดมีแต่อาหิริกะอโนตตัปปะทุจริตสามก็ตามมาทุจริตสามคือการประพฤติมาทั้งสามทวารไม่ถามประตูเนี่ยถามสามกิริยาเนี่ยไม่ชอบนั่นเองแต่เมื่อเราเดินในตัวเราสุจริตสามก็จะเกิดมากับหิริโอตตัปปะเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ซักฟอกกายวาจาใจของเราให้งอกงามทีนี้การที่เวลาซักฟอกแล้วเนี่ยทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเราอบรมมาเกี่ยวเนื่องกันทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าทั้ง3อย่างนี้จะต้องไปด้วยกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการประชุมร่วมหรือการสมังคีในมรรคนั้นเกิดขึ้นก็เรียกว่าสามัคคีกันทำขึ้นมาเนี่ยทำให้กายกรรมลดลงที่แรกลดจากอกุศลก่อนเป็นกุศลก็คือเป็นจากทุจริตมันเป็นสุจริตก่อนต่อมาเมื่อสุจริตนี้เกิดขึ้นมากแล้วเนี่ยเราจะมีปัญญาเลยกว่านั้นอีกขึ้นไปคือเรียกว่าการปล่อยวางฉะนั้นการปล่อยวางเนี่ยจะมีการแสดงออกทางจิตก่อนเขาเรียกว่าจิตแสดงออกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโนกรรมเมื่อจิตเราแสดงออกเป็นมโนกรรมกายวาจาก็แสดงตามเป็นกายกรรมวจีกรรมแต่เมื่อเราเนี่ยทำจิตนั้นหยุดแล้วจิตมันไม่มีกิริยาแล้วเห็นว่าโลกทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งอย่างนั้นแหละจึงทำให้เหลือแต่กายกับวาจาเป็นกิริยากรรมของจิตหมดเพราะการเคลื่อนไหวของจิตเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมถ้าจิตหยุดการเคลื่อนไหวเหลือแต่กิริยาทำไมเหลือกิริยาเพราะกายวาจายังไม่ตายแต่กิริยาของจิตหยุดแล้วกิริยาเหล่านี้เนี่ยอย่างที่โยมถามว่าจะเป็นตั้งแต่โสดาบันถึงหรือเป็นพระอรหันต์เท่านั้นความจริงเป็นตั้งแต่โสดาบันแล้วนะแต่โสดาบันเนี่ยเป็นแค่การไม่แสดงทางใจกับกายวาจาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าอุเบกขาของพระโสดาบันเนี่ยเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ค่อยแน่นนอนยังสั่นคลอนอยู่เช่นว่าเวลาจิตเราเนี่ยกระทบอารมณ์อะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีการดิ้นอยู่หน่อยหนึ่งไม่มากแต่ก็ไม่ถึงกับทะลักออกข้างนอกฉะนั้นเมื่อกายดิ้นเมื่อใจดิ้นกายวาจานี้ก็เป็นของที่ช้ากว่าใจมันเร็วกว่าเนี่ยแต่ไม่ออกทางกายวาจาใจเร็วกว่ามีอาการได้แต่อาการไม่มากแต่กายวาจานี่ช้ากว่าเพราะว่ากว่าจะถึงใจเนี่ยก็มาถึงส่งการกระทำมาทางกายวาจาเนี่ยเขาต้องวิเคราะห์ก่อนมันก็เลยมีจังหวะหรือมีเวลาให้มากพอเนี่ยกายวาจาจึงไม่แสดงตามเห็นว่าตรงนี้เป็นอกุศลฉะนั้นกิริยาของจิตนี่มีบ้างนิดหน่อยแต่กายวาจามั่นคงฉะนั้นกิริยาเราจะถามว่ากิริยามีไหมของพระโสดาบันสมบูรณ์ถามว่าถ้าเกิดเป็นกิริยาที่สมบูรณ์ไปถึงพระอรหันต์ก็คือไร้กิริยาไม่มีอาการไม่มีกรรมแต่มีแต่กิริยาทางกายวาจาเท่านั้นไม่มีกิริยาทางจิตจิตสนิทแล้วแต่กายวาจายังมีชีวิตอยู่ที่ดำเนินเหลือแต่กิริยาคงเข้าใจเนาะคงตอบค่อยนี้เนาะเพราะคำถามอื่นรออยู่ท่านต่อไปจากนครราชสีมาโยมสมพรจะเลื่อนพรจ่าโยมกลับมาจากการค่ะอาจารย์ทั้งสองค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมเคยปฏิบัติตามอาจารย์มานะคะแต่ตอนนี้โยมไปทำก่อสร้างการปฏิบัติก็ถอยลงที่เคยโทรบอกอาจารย์ครั้งนั้นที่ตอนนี้เคยเห็นหมดกับไตไส้พุงหัวสมองหัวกะโหลกน้ำเลือดน้ำหนองเห็นหมดพยมไปทำงานก่อสร้างจะน่าเห็นใจเวลาที่จะทำก็น้อยลงแต่ก่อนนี้อาจารย์บอกว่าให้แนะนำให้ไปดูภาพ YouTube เหมือนเดิมตอนนี้โทรศัพท์ของโยมก็คือหลานไม่มีใช้หลานขอให้หลานไปแล้วโยมก็ไม่มีภาพที่จะมาดูคือโยมอยากขอความเมตตาอยากได้หนังสือของอาจารย์ที่มีภาพให้พงคือภาพอะไรก็ได้ที่ว่าภาพภายในอะไรถึงก็พูดกันว่ามีภาพที่มาปรุงโยมขอความเมตตาโยมเดี๋ยวขอทั้งหลังใหม่เนาะเดี๋ยวจะจดไว้เนาะเดี๋ยวก็ให้คนส่งไปเนาะ
ก็น่าเห็นใจนะเพราะว่าโยมก็มีภาระหน้าที่เนาะต้องแย่งเอานะโยมไม่รู้จะทำไงภาวะของคารวาสเนี่ยมันคับแคบเนาะแต่ถ้าเราจะให้คับแคบโดยที่ไม่ทำอะไรเราก็จะไม่ได้อะไรก็เห็นใจนะยังไงก็เดี๋ยวจะติดต่อไปทางหลังใหม่ก็แล้วกันเนาะส่งไปให้นะมีคำถามจากทางบ้านครับมาจากนครนายกโยมศรีถามว่าสามีนอกใจเป็นกรรมที่โยมทำร่วมกันไว้หรือเปล่าทำอย่างไรจะไม่มีกรรมร่วมกันทั้งสามีและภรรยาและควรจะทำใจปฏิบัติต่อกันอย่างไรคือความจริงเนี่ยสิ่งทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเรื่องกรรมเหมือนกันแต่กรรมเก่าจะมีอย่างไรกรรมใหม่อย่าสร้างสินะกรรมเก่ามีไม่มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของเขาแต่กรรมใหม่อย่าสร้างฉะนั้นทำใจยังไงก็ปล่อยวางตรงที่ว่าเราต้องเบื่อหน่ายตัวเองก่อนนะการเบื่อหน่ายตัวเองต้องเห็นตัวเองก่อนถ้าเบื่อหน่ายตัวเองได้เราเห็นตัวเองได้เบื่อหน่ายตัวเองได้เราก็เบื่อหน่ายภรรยาสามีเราก็ไม่หึงหวงไม่หวงแหนนั่นเองเพราะว่าก็เบื่อหน่ายเขาไปด้วยเขาจะเป็นอะไรก็ไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรถ้าไม่แก้วิธีนี้โยมก็แก้ไม่ได้นะฉะนั้นกรรมเก่าจะมีอย่างไรก็ช่างเถอะแต่กรรมใหม่ให้เป็นความดีก็แล้วกันเนาะก็ทุกอย่างก็จะเป็นช่องไปคำถามต่อไปครับสุรินโยมสุริยะการปฏิบัติมรรคมีองค์8แล้วจิตยังไม่พอใจจะปฏิบัติให้ดีกว่านั้นมีไหมครับไม่มีนะเพราะว่าทางมีเส้นเดียวการไม่พอใจของจิตนั่นคือว่าการไม่ลึกกับไม่ลึกไม่ซึ้งหรือการที่เราทำแล้วเนี่ยปัญญาล้ำหน้าแต่การกระทำเราล้าหลังมันก็เลยไม่ทันใจเหมือนเรารีบเราเหมือนเราจะเดินทางไกลเนี่ยเดินเท่าไหร่ไม่ทันใจแต่ทางก็ยังยาวอยู่แต่ว่าเราก็เดินไปก็ล้าอย่างเงี้ยเหมือนก็ว่าเราเหมือนก็ว่ามันไม่มีทางอื่นนะฉะนั้นมรรคมีองค์8เป็นทางเส้นเดียวยังไงก็เราก็รับรู้ใจกันแล้วกันจะเอาใจเป็นประมาณไม่ควรเพราะใจเจ้าเล่ห์นะใจอย่าเชื่อมากไปได้นะเราต้องเชื่อความเป็นจริงของเราดีกว่าเพราะใจเนี่ยบางคนว่าใจอย่างนี้ใจงั้นอย่าเป็นประมาณเพราะจิตเนี่ยมันเจ้าเล่ห์อยู่แล้วแต่เราจะเอาความเหมาะสมของเราหรือความที่ควรจะเป็นของเรานั้นมาตัดสินก็จะไปทุกอย่างนะคำถามต่อไปจากโยมเทียบนนทบุรี2คำถามครับคำถามแรกพระเวสสันดรพอสิ้นแล้วมาจุติเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคำถามที่2พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นการพิจารณากายใช่หรือเปล่าคือพระเวสสันดรเนี่ยท่านสร้างบารมีเป็นชาติสุดท้ายก็คือว่าหลังจากไปเพศสะดอนแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็มาเป็นพุทธเจ้าเลยเขาเรียกว่าพระเพศสะดอนนี่เป็นชาติสุดท้ายจริงๆบารมีเต็มเพราะว่าพระเพศสะดอนเป็นบารมีที่เต็มแล้วนะเต็มชาตินั้นแล้วก็ไม่ได้ต่อละบารมีหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็อยู่สวรรค์ว่างั้นเถอะนะแล้วก็ลงมาเป็นพุทธเจ้าเราอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วข้อที่2ที่บอกว่าอะไรนะพี่นะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นการพิจารณากายหรือเปล่าการพิจารณากายหรือเปล่าการพิจารณาตัวเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอันเดียวกันนะคำว่าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังก็คือพิจารณาตัวคำว่ากายคตาสติก็คือการพิจารณาตัวนี่แหละคำว่าสติปัฏฐาน4ก็คือพิจารณาตัวเรานี่แหละนะมันถึงจะเห็นตัวเองก่อนแล้วก็จะเวทนาจิตธรรมก็จะเห็นตามลำดับไปนะอันเดียวกันโยมอันเดียวกันคำถามต่อไปจากโยมเลียมจากนครราชสีมาการพิจารณาความตายนอนในโรงเหมือนกันกับการพิจารณากายหรือเปล่าครับอันเดียวกันนะสมมติว่าเรานอนเนี่ยเรานอนหลับเนี่ยนึกว่าตัวเนี้ยเรากำลังนอนอยู่ในโรงนะกำลังขึ้นอืดอยู่ในโรงหรือมัดตาสังอยู่ในโรงมันเป็นอุบายอันเดียวกันแต่ต้องเอาร่างกายปัจจุบันนะไม่ใช่ว่าเรานึกร่างกายของร่างกายเราในอีกร่างกายหนึ่งเห็นนอนลงอยู่แล้วก็ร่างกายจริงไม่ได้นอนไม่ได้อยู่นั้นคือมี2ร่างเหมือนกันเถอะไม่ควรจะมีเราต้องร่างเดียวร่างแท้ๆของเราเนี่ยเป็นเลยนั่นแหละคือของจริงนะคำถามต่อไปจากโยมดาลพบุรีที่บ้านใส่บาตรทุกวันเวลาพระหรือเนนท่านบิณฑบาตเต็มบาตรท่านจะเอาอาหารมาวางไว้ที่หน้าบ้านเราเอามาทานจะบาปไหมคะก็อยู่ที่ท่านอนุญาตนะท่านอนุญาตถ้าไม่อนุญาตเนี่ยเรามาทานก็ไม่ดีนะก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราไม่มีการอนุญาตนะก็ควรจะ
มีการมันเหมือนกับว่าท่านให้หรือว่าท่านมีมากจนที่เอาไปไม่ไหวหรือท่านให้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าท่านรับแล้วนะอาหารแต่ว่ามันเป็นส่วนเกินท่านถือว่าคนที่ใส่ก็ได้บุญละท่านก็เลยว่าเป็นลักษณะว่ามันมากหรือมันไม่ไหวหรือมันเยอะให้โยมไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรนะส่วนนั้นก็ถือว่าคนทำบุญก็ได้บุญไปละว่างั้นเถอะมันได้แต่ว่ามันความมากเกินไปอะไรทำนองนั้นก็ดูที่ว่าเราได้มาก็ต้องโดยชอบหน่อยก็แล้วกันนะคำถามต่อไปมาจากกรุงเทพโยมชัยโยมใส่บาตรทำบุญเป็นประจำแต่เวลานอนเนี่ยมักจะฝันเสมอแบบนี้โยมควรปฏิบัติอย่างไรความจริงแล้วความฝันก็มีทั่วไปนะฝันเสมอถามว่าฝันอะไรก็ไม่ได้บอกมาฝันดีฝันร้ายนะใส่บาตรทุกวันก็น่าจะฝันดีเนี่ยนะก็จิตมีกุศลอย่างนี้ก็น่าจะดีนะแต่ความฝันก็คือความฝันก็ธรรมดาคนไม่ใส่บาตรก็ฝันอยู่แล้วนะก็มีอยู่ประจำของคนทั่วไปนะคำถามต่อไปจากโยมนิพาการนั่งสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลานานๆจะได้ผลอย่างไรและจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อบรรลุถึงธรรมคือการสวดก็คือการสวดนะสวดมากๆเท่าไหร่ก็คือการสวดสวดก็คือทำใจให้สบายแล้วทำใจระลึกถึงเขาเรียกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ใจมีความสุขให้มีปิติแต่เรื่องละกิเลสต้องทำภาวนานะเอาสวดมาแทนไม่ได้สวดมนต์ทำวัดมาแทนไม่ได้เพราะว่าสวดก็คือสวดปฏิบัติก็คือปฏิบัติแต่จะทำทั้งสองก็ได้นะแต่ว่าเราสวดอย่างเดียวไม่ปฏิบัติเนี่ยมันผลของทางใจมันจะไม่ได้ลึกกว่านั้นได้แต่ว่าสบายใจเท่านั้นเองนะก็เป็นเรื่องของคนเรียกว่าสวดเป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนะสวดก็เป็นคำสรรเสริญนะแต่ว่าใจของเราก็ต้องอบรมด้วยมีสายเข้าจากนนทบุรีโยมใบบัวเจริญพรใจโยมกลับนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งค่ะได้ตื่นเต้นกลับเรียนนี้หมดค่ะพอดีว่าช่วงที่ว่าได้ภาคสีกสินเนี่ยค่ะเขาให้เราสแกนเหมือนพีสแกนร่างกายทั้งตัวเลยค่ะอาจารย์ตอนนั้นหนูก็ได้ฝึกก็เห็นทั้งตัวเหมือนภาพที่เราผ่าไปเห็นตามหนังสือศพอย่างนั้นนะครับเราก็ผ่าชิ้นเห็นชัดเจนจากหัวจนเท้าเลยค่ะก็ไล่ไปแต่ว่าพีสแกนนี้รักษาโรคได้ด้วยนะคะอาจารย์คือถ้าหยุดถ้าเขาไปจุดตรงไหนรักษาค่ะแต่รักษาแต่แม้ว่าถ้าหนูเอาวิธีเหมือนทีสแกนอย่างเงี้ยค่ะมาในร่างกายเราทีสแกนบ่อยๆอย่างเงี้ยจะตรงกับวิธีของพระอาจารย์ไหมคะที่ว่าให้เห็นร่างกายอะค่ะได้ที่ว่าพระอาจารย์จะให้หนูต่อยอดอะค่ะคือเห็นเนี่ยเราต้องเห็นแบบนั้นแต่อุบายนั้นแหละแต่ต้องเห็นทุกนาทีทุกวินาทีเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันสำคัญตรงว่าให้เป็นเครื่องอยู่ของปัจจุบันทุกขณะเลยเห็นหายแล้วไม่ค่อยดีมันจะแผ่วเลยมันจะทรงตัวอยู่ระดับหนึ่งฉะนั้นการเห็นแล้วต้องรักษาความเห็นไว้เขามีเราเพียรสร้างเพียรรักษาฉะนั้นการที่จะมาทำทางจะมาต้องเห็นตลอดเวลาคือมันเห็นหายที่เป็นนิมิตก็ดีหรือว่าเห็นขณะใดขณะหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ดีเหลือแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเนี่ยมันไม่พอมันไม่ลึกฉะนั้นถ้าเราเห็นที่สิทธแกนนั้นก็ดีนั่นคืออุบายที่โยมหามาก็เยี่ยมยอดอยู่แล้วตรงนั้นน่ะได้แต่ข้อสำคัญคือต้องเห็นทุกวินาทีเป็นเครื่องอยู่ของจิตแทนที่จิตเราจะอยู่ที่จิตนะจิตเราอยู่ที่การเห็นตรงนี้ซะวิญญาณของเราจะดับภายนอกเราจะไม่มีถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้วิญญาณเราไม่ดับมันจะแวบไปข้างนอกได้อย่างเนี้ยและนี่ลึกอันนี้ลึกแน่อันทั้งนี้ลึกต้องเห็นทุกเวลานะค่ะพระอาจารย์แล้วทุกครั้งที่เราทำงานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเหมือนกับอายตนะมันจะปัดมันจะดับไปมันจะเหมือนตาดับอย่างเงี้ยค่ะพอแขนเคลื่อนมันก็จะไปมันเหมือนสติมันจะอยู่คือเกิดตรงไหนดับตรงนั้นนะคะคือทั่วตัวเราเนี่ยแต่มันจะเกิดเป็นขณะอะค่ะคือถ้าอยู่ที่แขนตามันจะดับหูมันจะดับมันจะเป็นช่วงๆแต่มันจะไวมากการทำงานในร่างกายขันห้าเนี่ยค่ะการเชื่อมต่อขันห้าเขาจะไวมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงหลังอ่ะหนูไปตรงหินที่จิตอย่างที่พระอาจารย์ว่ากับร่างศพเนี่ยค่ะแสดงว่าให้หนูถอนให้เห็นร่างภายในอย่างนั้นแทนร่างศพใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ร่างจริงๆของเรานั่งศพของเราเนี่ยอย่างที่โยมถามพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าทำอะไรก็รู้สึกตัดไวมากนะอันนั้นมันไม่อย่างที่จะมาบอกมันตื้นมันไม่ลึก
มันแผ่วมันแผ่วมันลอยมันไม่ลึกเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานนะมันต้องลึกถึงที่สแกนที่โยมว่าน่ะตลอดเวลาอันนั้นลึกถ้าทำอย่างนั้นลึกถ้าเห็นว่าทำอะไรในแขนเคลื่อนไหวอะไรเดือดดับนี่ลอยอยู่ถ้าอย่างนี้แผ่วไม่ลึกเห็นเหมือนที่เราทำในวันที่สแกนนั่นเนี่ยทำอย่างนั้นทุกนาทีให้เห็นแบบนั้นอย่าให้หายตั้งใหม่เลยอย่าไปสนใจเรื่องของการเกิดดับของจิตนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องการเห็นตรงนี้อย่างเดียวพอแล้วโยมจะลึกเลยมันถูกแต่ว่าถูกแต่ไม่ลึกมันยังไม่เป็นอย่างที่ธรรมสอนยังไม่ลึกเข้ามาแต่ถ้าหนูยังทำงานทางโลกคงจะทำได้เป็นช่วงๆครับก็เอาแย่งเอานะตรงไหนอย่างนั้นต้องแย่งเอานะทำเป็นช่วงๆนั่นแหละเท่าที่ได้ให้เราค่อยๆแก่กล้าค่อยๆชำนาญขึ้นค่อยๆเก็บหน่วยจิตใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช่เราทำตามที่เรามีเวลาว่างแย่งเอาแต่ให้มันแก่กล้าไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะแก่กล้าได้แค่ไหนแต่ก็ทำไปก่อนให้เวลาว่างเนี่ยเรามาทำตรงนี้ให้มากที่สุดแล้วก็รักษาภาพมันไว้เหมือนที่ซีสแกนในตรงนั้นน่ะนั่นแหละสุดยอดเลยนั่นแหละลึกตอนนี้มันลอยมันยังไม่ลึกแต่ก็ถูกระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าผิดแต่ว่ามันไม่ลึกพอตอนนั้นเองค่ะอาจารย์แต่รู้สึกว่าการทำกรรมฐานกองนี้มีคุณมากเลยค่ะเพราะว่าทำได้แต่ละครั้งเนี่ยจิตมันสะอาดขึ้นทุกครั้งอะค่ะมันเหมือนบอกไม่ถูกค่ะมันจิตมันไปได้ที่จิตเลยอะค่ะมันเหมือนชำระล้างจิตตัวเองได้เลยค่ะเป็นขั้นๆไปอย่างเงี้ยก็นี่คือบทพิสูจน์เราอยู่แล้วว่าเราจะเชื่อใครสักคนต้องพิสูจน์ไงนั่นเป็นหลักของเหตุผลของเราอยู่แล้วก็เหตุผลถูกต้องอยู่แล้วนี่เราต้องพิสูจน์ตรงนี้อีกทีว่าขนาดเราพิสูจน์มาระดับหนึ่งเราก็เชื่อระดับหนึ่งแต่เราพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยโยมลองดูเลยว่าจะเป็นยังไงลองทำดูเถอะเดี๋ยวจะเกิดหมดทุกอย่างมันต้องพิสูจน์อย่างนี้แหละว่าคนเราต้องพิสูจน์ถึงจะถูกต้องค่ะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะกราบโมทนาบุญของพระอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้วิชากรรมฐานกับลูกศิษย์กันเยอะแยะเนี่ยค่ะโมทนาบุญพระอาจารย์ด้วยค่ะสาธุนะสาธุก็มีคำถามครับคำถามเข้ามาจากทางบ้านจากโยมจิรวรรณจากภูเก็ตครับพ่อโยมถามว่าการพิจารณากายเห็นกายเนื้อชัดโดยเฉพาะปอดกับตับเนี่ยอยากทราบว่าก่อนสิ้นใจตายควรภาวนาพุทโธหรือว่าพิจารณากายหรือจะทำพร้อมกันทั้งสองดีครับก่อนจะตายก็ดียังไม่ตายก็ดีขอให้แนะนำปอดกับตับที่เราเห็นนั้นเอานั้นมาดีที่สุดส่วนพุทโธเอาไว้ก่อนเพราะพุทโธนั้นทำอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่กรณีนี้นี่มันเป็นสติปัฏฐานนะแต่พุทโธเนี่ยทำเป็นลักษณะให้เกิดฌานนะแต่อันนี้มันเป็นญาณเราเอามาปนกันมันจะเยอะมันตีกันนะขอแนะนำเอาตรงที่ว่าก่อนจะตายก็ดีถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็ดีหรือขณะที่ตายก็ดีเนี่ยปอดแต่ตับที่เราเห็นนั่นเนี่ยนั่นคือเครื่องอยู่ของเราแต่ตอนนี้เราได้แค่ปอดกับตับยังไม่ทั่วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าได้ทั่วยิ่งดีใหญ่เลยแต่มันก็ค่อยๆทั่วไปนะเพราะว่าคนเราจะเห็นทั้งหมดเนี่ยมันกว้างปอดกับตับของเราก็ถือว่าเป็นจุดประกายหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเห็นเอานั้นไปก่อนรักษาภาพของมันไว้อย่าให้หายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ยังไงรายงานผลมาเนาะครับสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อจากโยมสายฝนจะเลื่อนพรจะโยมค่ะนวัตการนะคะหลวงพ่อน่าจะถามหลวงพ่อว่าถ้าเราแบบเราไม่สบายแล้วเราท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลับไปพอหลับไปปุ๊บพอเราตื่นขึ้นมาแล้วใจเราดีขึ้นนะคะหลวงพ่อเหมือนที่บอกว่าเราโล่งเบามันคืออะไรคะก็เป็นสมาธินะความสบายพุทโธก็ทำให้เกิดสมาธิคือสมาธิมันมีสองสมาธิไงแล้วฌานกับญาณอันนั้นมันเป็นฌานมันก็ดีทั้งคู่นะแต่ว่ามันเป็นอีกสมาธิหนึ่งที่ธรรมสอนมันคือสอนทั้งสองสมาธินั่นแหละแต่มันก็เป็นความสบายก็คือไม่ได้เรียนมาเลยนะคะหลวงพ่อได้แต่ฟังเทปแล้วก็มาลองทำดูแล้วหลวงพ่อสิงห์นะบอกว่าถ้าถึงเวลาไอ้ถ้าเราคิดว่าเราจะตายหรือเราไม่ดีอะไรเงี้ยให้เราท่องพุทโธไว้แล้วเราก็หลับไปเลยก็เมื่อคนไหนฝึกอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไปนั่นแหละถึงดีสำหรับคนนั้นขนาดนั้นนะดีสำหรับคนนั้นขนาดนั้นก็เอาตรงนั้นไปก็ดีที่สุดแล้วสมาธิใช่ไหมคะหลวงพ่อคือความดีมันมีหลายระดับโยมมันมีมากตั้งแต่เหมือนคนมีเงิน10บาทก็เอา10บาทไป20บาทก็เอา20บาทไปมันมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมันมีทุกดีอย่างเงี้ย
มันมีหลายระดับฉะนั้นคนในฝึกไหนก็เอานั้นดีจะว่าดีที่สุดไม่ใช่นะมันมีหลายดีดีมากกว่านั้นเวลาเรามานั่งทำตอนเราร่างกายดีๆทำไมเราไม่มันไม่ได้ล่ะคะหลวงพ่อสงสัยมันขนาดนั้นมันว้าวุ่นมันแล้วมันเหมือนกับว่าอะไรมันตรงนั้นอาจจะเป็นที่เราทำได้อาจเป็นจังหวะบังเอิญก็ได้นะแต่ทำได้จะมาว่าได้แต่ว่าเรานี่ห่างเหินไปหน่อยเท่านั้นเองไม่ฝึกฝนบ่อยมันก็เลยทำให้ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ต้องฝึกบ่อยๆโยมมันจะได้แต่สมมติว่าถ้าตอนที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราไม่ดีเหมือนเราจะตายหรืออะไรเงี้ยนะครับพ่อแต่ถ้าเราท่องพุทโธไว้อ่ะพอท่องปวดไอ้พอแต่เมื่อเราปวดท้องนะครับพ่อเหมือนเราจะตายแล้วใจเราวิววิวลงแล้วร่างกายเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแต่เราท่องคำนาว่าพุทโธไปเรื่อยๆแล้วอาการนั้นมันก็หายไปโดยปกติกับไอ้เคยเจ็บปวดมันก็ไม่มีแต่ความดีใจเรากลับเข้ามาคุณไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันชีวิตเราเป็นอะไรมันก็ดีเป็นการผ่อนคลายในการทำสมาธิผ่อนคลายทั้งคู่เลยนะสมาธิเนี่ยไม่ว่าฌานไม่ฌานก็เป็นการสงบของใจทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อสงบแล้วเนี่ยมันก็ผ่อนคลายมันก็ทำให้ตรงนั้นเบาก็ดีใจดิแต่ถ้ามันไม่เบาก็ทุกข์ใจเลยดิมันก็ธรรมดาดีใจค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวดีใจว่าเอ้ยอาการนั้นมันทำไมมันหายไปไหนมันก็ดีอยู่แล้วนะอย่างที่ตมาบอกนะมันดีหลายดีไปเรื่อยๆหลายระดับชั้นเนี่ยถ้าเราดีตรงไหนได้ตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้เรายังแล้วการฝึกครั้งแรกเราผมว่าเราควรฝึกยังไงถ้าเราไม่เคยเรียนมาก็มันแล้วแต่คนนั้นอยู่ที่สถานะไหนที่ว่าวัดไหนสอนอย่างไรมันแลกไม่เหมือนกันนะวันนั้นสอนอย่างนี้วันนี้อย่างนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องมาหาข้อสรุปตรงที่ว่าสมาธิมี2อย่างอย่างหนึ่งนะส่งนิ่งอย่างเดียวอย่างที่ว่าพุทโธนี่ก็คือนิ่งนั่นเองนิ่งใจนิ่งได้ไหมก็นิ่งได้นิ่งแล้วก็มีความสุขแต่มันมีปัญหาว่าการละกิเลสยังไม่ได้เพราะการนิ่งเนี่ยเขาเรียกว่านิ่งทับนะกิเลสมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละการกินลานกันที่เรานิ่งแต่ละกิเลสด้วยต้องไปพิจารณากายอีกทีหนึ่งกายเนี่ยเป็นตัวคือกิเลสมันเกิดจากกายนี้นะมันยึดมั่นกายนี้นะถ้าเราไม่เห็นกายมันก็ไม่ออกมันได้แต่สงบเป็นเดียวแล้วหลวงพ่อแล้วถ้าเรานั่งไปทำไมใจเราคิดไปนู่นไปนี่ไปเรื่อยๆไปไหนตอนไหนเราเบื่อแล้วหลวงพ่อเราขี้เกียจคิดแล้วมันก็ยังคิดไปอีกเราห้ามไม่อยู่เพราะว่าเราไม่มีหลักเราไม่มีเหมือนกับว่าเราไม่ได้ล่ามไว้มันก็ไปใหญ่จิตเราไม่ได้ล่ามไว้กับตัวมันก็ไปอย่างนั้นถ้าเราอยากจะให้อยู่เนี่ยเราเบื่อเราไม่จะอยู่ก็อยู่ผมกับขนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อตัวเราเนี่ยอยู่โยมก็หยุดเลยจิตอะพอเราดูไปแล้วเกิดความขี้เกียจใช่ไหมหลวงพ่ออ้าวขี้เกียจมันก็มีทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ใครจะไม่มีมันก็ฝืนหน่อยกันแล้วกันบางครั้งเราสวดมนต์ไปแต่หลวงพ่อเราสวดมนต์ไปบางครั้งเราทำไปเนี่ยเราเบื่อเราทำแล้วเราไม่เห็นมันได้อะไรขึ้นมาเลยเรานึกด่าแล้วนึกว่าแล้วบางครั้งนึกเลยนะหลวงพ่อนึกอยากเอาลูกพระพุทธเจ้ามาเยียบใจนึงเราก็คิดว่าไม่เอ้ยมันไม่ดีนะใจนึงเราก็คิดตีกันอย่างนั้นเองคือเพราะอะไรหลวงพ่อคือเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายมารจิตทุกคนเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติในฝ่ายมารทีนี้มารน่ะไม่ค่อยชอบพระมันก็เลยคิดอย่างนั้นเป็นทุกคนด้วยนะเราพูดเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถือว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนเราแหละแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดตอนนั้นเองแล้วมันไม่ผิดหรอคะหลวงพ่อคือมันผิดก็ผิดอยู่แต่ว่ามันผิดแต่เรามันคุมไม่ได้อะเรายังไม่ได้แก้น่ะมันก็ผิดไปแต่เรารู้ว่านี่ผิดมันจะต้องมีการแก้ขึ้นมาแต่เรายังไม่ถึงการแก้เราก็คิดแก้ไขซิตรงนี้ถ้าโยมคิดอย่างนั้นปุ๊บนะโยมลองมานึกถึงตัวเองเนี่ยมันจะดับทันทีเลยเพราะจิตเรามันอยู่นอกตัวมันถึงได้มีอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็จิตเราเนี่ยมันเป็นฝ่ายมารมาก่อนแล้วก็กิเลสมารของเราเนี่ยมันฝ่ายมารทีนี้คําสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ชอบหรอกมารน่ะเค้าเรียกว่าพระก็ชนะมารก็เป็นศัตรูของพระนั่นเองฉะนั้นมันก็เลยมีความคิดอันนี้มาก็คือต่อต้านพุทธเจ้านั่นเองทุกคนต่อต้านหมดเลยนะแต่ว่าไม่มีใครกล้าพูดเท่านั้นเองเรากล้าพูดเนี่ยไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องอายเขาก็หาว่าเราบ้าไม่ใช่มันไม่ต้องอายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในลึกๆของใจคนเราหมดแต่ว่าความคิดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้เรายังไม่ได้รับการแก้ไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้ดีแล้วที่เราไปเห็นนะเราก็คิดแก้สินะแก้สิถ้าโยมนะเห็นตัวเองนะถ้าดมทำสมาธิพุทโธอย่างเดียวไม่หายนะอารมณ์นี้ไม่หายนะยิ่งทำยิ่งมากนะเหมือนเขากำลังพอเราสวดมนต์ไปปุ๊บนะคะหลวงพ่ออย่างเช่นเราหัดเราค่ะสวดมนต์อย่างเงี้ยพอสวดได้สองสามวันแรกเราไม่นึกอยากจะพูดกับใครใครถามเราก็ไม่อยากจะพูดกับเขาก
ก็ตอนนั้นก็เรากำลังจะมีความปิติในการสวดอยู่มั้งเพราะว่าเราทำสมาธิได้ก็ยังดีใจเลยแต่ขณะนั้นก็ลังคุ้มเราสวดจบแล้วเราจะไปทำงานเนี้ยพอรุ่งเช้าเราจะต้องทำงานเนี้ยพ่อแต่เราไปโรงงานแล้วเราไม่อยากพูดกับใครเลยเขาพูดเราก็ไม่อยากจะพูดอยากจะเดินหนีเข้าไปก็เป็นระยะแรกนะคะก็เราก็ยังนานเข้าเอ๊ะเรากลับไปพูดกับเขาอีกโอ้ทำให้เราคิดว่าเราเป็นอะไรเนี่ยก็จิตมันเจ้าเล่ห์อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันก็มีของมันแหละเราก็ดูไปเท่านั้นเองเราจะตามมันทุกอย่างไปได้ต้องตามเราบ้างนะว่าในควรไม่ควรก็ต้องตามเราบ้างมันก็ไปตามภาษาของมันแหละจิตมันไม่ได้ฝึกยังไม่ได้จริงจังมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่คุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนกันเนาะนะก็ทุกอย่างในใจของเราเนี่ยว่าถ้าเราถึงได้ว่าบางครั้งนะบางคนคิดว่าเมื่อก่อนนะเราไม่ได้ฝึกกรรมฐานเนี่ยดูความคิดเร็วๆลายๆของเราเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ตอนหลังมาพิจารณาร่างกายก็ดีทำสมาธิดีจิตใจของเรานี่ปฏิปักษ์ต่อพุทธเจ้ามากเลย ท่านจะไปพูดหรือพูดออกมาให้คนอื่นรู้เขาก็จะหาว่าเราเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นมารเป็นอะไรเป็นคนไม่ดีเป็นคนอะไรก็อายไม่กล้าพูดแต่ไม่พูดไม่กับใครก็แล้วแต่ใจมันมีน่ะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีใจปฏิปักษ์บางคนทำสมาธิด่าพระเจ้าทั้งวันเลยเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ด่านะแต่ว่ามันจิตมันด่าแล้วก็คุมไม่อยู่อย่างนี้มีทุกคนเลยเชื่อแล้วเกิดว่ามีทุกคนนักปฏิบัติบางครั้งเนี่ยอ่อนใจท้อใจน้อยใจหรือว่าตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าคงจะบาปหนากระมังเราเนี่ยเป็นคนที่ต่ำช้าเดลซามหรือเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีบุญกับเขาทำไมจิตเราเป็นอย่างนี้โยมเลิกน้อยใจเลยถือว่าจิตของเรายังเป็นฝ่ายมารอยู่ตอนนี้เนี่ยมันกำลังต่อต้านฝ่ายพระคือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเข้าไปแก้เนี่ยมันต่อต้านมันก็เลยผ่านออกมาเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยดูเหมือนว่าความคิดเร็วๆลายๆนี้มันนิ่งอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เอาคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติมันก็เลยไม่ต่อต้านอะไรมันก็เหมือนกับว่าดูเหมือนไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่านักปฏิบัติอย่าท้อนะให้กำลังใจทุกคนนะทุกคนมีแล้วก็ทุกอย่างแก้ได้นะแก้ได้ทุกอย่างปัญหามีให้แก้นะไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่เรายังไม่ได้รับการแก้เท่านั้นเองมันก็เป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยบางครั้งเป็นพระนี่นะด่าพระเจ้าทั้งวันกราบไปด่าไปกราบไปด่าไปแต่พูดไม่ได้เพราะเขาจะว่าเราเพราะเป็นวิปริตผิดเพี้ยนบางครั้งก็น้อยใจตัวเองว่าอะไรเราเป็นพระแล้วยังมีใจคิดอย่างนี้อีกหรือเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่ต่อต้านความดีถ้าเราไม่มีศัตรูเนี่ยเราจะเอาอะไรไปลบนี่คือศัตรูเราที่รอการลบของเราอยู่ผู้ชนะสิบทิศเนี่ยจะได้ฉายาเนี่ยท่านไม่ได้ลบเลยหรือก็ต้องมีการลบมาถึงจะได้ฉายาอันนี้นี่ศัตรูเราให้เห็นหน้าแล้วว่าเนี่ยความที่ว่าไม่ศรัทธาพุทธเจ้าหรือความการที่จิตประทุษร้ายพุทธเจ้าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปราบตัวนี้ลงถ้าเราปราบได้คือผู้ชนะศัตรูรอการชำระของเราอยู่หรือว่าคิดอย่างแค่นี้แหละเราจะทำยังไงให้เราศรัทธาพุทธเจ้าให้ได้ตอนนี้จิตไม่ศรัทธาแต่เราจะทำให้ศรัทธานี่คือข้อสอบที่กำลังจะสอบเราจะสอบผ่านไหมฉะนั้นศัตรูปรากฏตัวให้เราเห็นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอย่าน้อยใจอย่าท้อใจมันมีการบ้านให้ทำถ้าจิตเนี่ยเราไม่ด่าพุทธเจ้าไม่ประทุษพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทุจร้ายเนี่ยมีความศรัทธาพุทธเจ้าตลอดเนี่ยมันไม่มีงานทำนะไม่มีศัตรูหรือไม่มีหินรับมีดมีดมันก็จะไม่ขมฉะนั้นทุกอย่างปัญหาเหมือนหินรับมีดหินเนี่ยทำให้มีดทื่อแล้วก็หินนั่นแหละทำให้มีดคมนะมันมีสองกรณีเหมือนร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราหลงมันก็เหมือนว่าปัญญาของเราก็ทื่อแต่ถ้าเราเห็นแจ้งปัญญาของเราก็คมเป็นหันที่เราพิจารณาทุกวันนี้เป็นเหมือนหินรับมีดฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยแก้ได้ปัญหานี้ไม่ใช่วิปริตมันเป็นอาการของจิตเราต่อต้านฉะนั้นเท่ากับว่าสิ่งเหล่านี้มีทางออกทางออกนั้นก็คือสติปัฏฐาน4ที่ตมาสอนนี่เองเพราะอธิบายยาวไม่ได้นะสายอื่นรออยู่เนาะมีสายเข้าจากกทมครับหลวงพ่อจากโยมอภิญญาเจริญพรใจโยมนักการท่านอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างก
ก็เคยเรียนถามท่านอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งว่าเวลาหน้ามักมีเท้าลอยใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งก็ด้านหลังก็กระเพื่อมอะไรอ่ะแต่ตอนนั้นอาจารย์แนะนำว่าให้ผักเดินเข้าข้างในใช่ไหมคะให้ดูกายข้างในตับไตไส้พุงซึ่งพิญญาดูแล้วมันไม่เห็นตับไตไส้พุงเห็นแต่กลวงกลวงโดยเฉพาะตอนนี้อภิญญาปวดท้องก็ตรงท้องน่ะก็มองเข้าไปก็กลวงอะค่ะก็เลยไม่ทราบจะทำยังไงต่อไปคือโยมเนี่ยไปให้จิตนั้นเห็นเองแล้วแต่จิตจะเห็นกวงก็กวงไม่กวงก็ไม่กวงโยมไม่เคยสร้างภาพให้จิตเลยนะจิตมันก็สร้างไม่เป็นมันสร้างได้แค่นั้นก็ดีขมเถแล้วโยมไม่เคยป้อนจิตภาพให้เลยอ่ะโยมจะไปได้ยังไงที่ตมาเคยพูดเสมอว่างานนี้เนี่ยเราต้องส่งภาพให้เขาว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ต้องหาอุบายให้เราไม่เคยหาแล้วก็ให้เขาไปเห็นเองเขาเห็นอย่างนั้นก็ถือว่าดีแล้วนะดีก็ไม่เห็นเลยนะโยมขาดตรงนี้โยมขาดตรงนี้โยมนะอภิญญาต้องไปแก้ตรงนี้ติที่หนังสือให้ไปเลือดต่างๆเนี่ยเขามาให้แก้ตรงนี้นะคือยังไงคะหมายความว่าอภิญญาจะต้องพยายามให้เห็นกับไตไส้พุงกับปอดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ที่เราเห็นหนังสือไงว่าหนังสือเนี่ยเขามีไว้ให้เป็นตัวอย่างว่าอ้าวให้จิตเห็นอย่างนี้นะเอาภาพนั้นให้ไปเห็นเลยเขาก็ทำได้แล้วเราเห็นเป็นกลวงผิดหรือคะเราเนี่ยไปให้จิตเนี่ยเห็นแล้วแต่เขาจะเห็นน่ะมันก็เห็นไปสเปสปะไปทั่วเลยแต่ท้องของเราเนี่ยจริงๆมันกวงไหมล่ะมันก็ไม่กวงมันมีอะไรก็มีตามนั้นเลยอย่างนั้นแหละอ๋ออย่างนี้ก็คือมันต้องพิจารณาตรงกับตามจริงดิมันมีจริงยังไงให้เห็นอย่างนั้นถ้าไม่เห็นสมมุติขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยโยมขาดตรงนี้น่ะครั้งก่อนก็เคยอธิบายเหมือนว่าตรงนี้โยมจะไม่ค่อยเข้าใจโยมไม่ค่อยสร้างภาพให้น่ะไม่ค่อยสร้างภาพแล้วแต่จิตจะเห็นน่ะเขาเห็นให้ก็หน่อยๆนิดๆก็ยังดีแล้วแต่ว่าโยมไม่เคยสร้างให้เขาเลยไม่ดีตรงนี้ไม่ดีไม่ใช่ว่าจิตเห็นเองจิตต้องตามเราให้ภาพอะไรเขาก็จะไปตามภาพนั้นมันอยู่ที่เราหมดเราจะต้องเป็นคนนำใช่เราเป็นผู้นำเขาเป็นผู้ตามเราต้องนำจิตให้เห็นเดี๋ยวก็ได้เขาจะนะคะให้เห็นตับไตข้างในค่ะนั่นแหละอาจารย์มากนะคะน่าสาธุน่าสาธุสาธุเราต้องเป็นผู้นำจิตนะงานนี้เนี่ยเราพูดง่ายๆดีกว่าถ้าออกนอกเนี่ยจิตนำเราแต่วันจิตที่พิจารณาจิตนำเราเต็มรู้ตามจิตเป็นผู้นำถ้าเรียกว่าตามรู้ก็ดีเนี่ยก็คือจิตเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามแต่ต่างกันตรงข้ามกับการที่เอาจิตมาดูตัวเองถ้าจิตมาตัวเองเนี่ยเราเป็นผู้นำเราต้องนำให้หมดเลยว่าต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้จิตมันก็จะตามกลายว่าตัวเราจิตเราเป็นผู้นำตัวเขาน่ะจิตเป็นผู้นำเขาเป็นผู้นำเหมือนกันเถอะฉะนั้นเราไม่เข้าใจตรงนี้มันไปยากนะก็ยังไงก็ลองพิจารณาดูเนาะทำยังไงก็รายงานผลมาแล้วกันตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะแล้วก็ขอพูดอย่างหนึ่งที่ตอบเมื่อกี้สักนิดหนึ่งว่ายังค้างอยู่ว่าการที่จิตเรามีอกุศลวิตกอย่างที่บอกว่าคิดด่าพุทธเจ้าบ้างประทุษร้ายพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้างคิดไม่ดีในแง่ต่างๆมากมายเนี่ยเพราะที่ตั้งของจิตไม่ถูกที่เป็นเพราะเราตั้งจิตไว้ข้างนอกมันถึงเป็นอาการอย่างนั้นเราไม่โทษจิตเราโทษที่ตั้งของจิตอ้าวจิตเป็นยังไงที่ตั้งของจิตเป็นไงจิตเป็นตัวเป็นน้ำดำเท่าแดงใส่ก็เป็นน้ำแดงแต่น้ำดำก็ไม่มีแดงก็ไม่มีจิตจริงๆแล้วไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่ด่าพุทธเจ้าไม่ด่าใครทั้งนั้นแต่ที่มันด่าเพราะเราตั้งไว้ผิดตั้งข้างนอกเป็นดำตั้งข้างในเป็นขาวอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าเอาขาวก่อนฉะนั้นเราตั้งข้างนอกแล้วจะทำให้ตรงนั้นดับไม่ดับมีทางเดียวที่เราจะแก้เรื่องนี้ก็คือเอาจิตเข้าในอย่างเดียวฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่มีจิตพุทธร้ายพุทธเจ้าเลยมาจากจิตคนที่ไม่มีจิตพุทธร้ายพุทธเจ้ามาจากจิตที่ท่านพุทธร้ายพุทธเจ้ามาก่อนเหมือนกันระหว่างที่ท่านยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยท่านก็ด่าอย่างเรานั่นแหละจิตมันต่อต้านอยู่แล้วไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็นคนพิเศษหรือเกิดมาท่านไม่ได้มีความคิดวิปริตอย่างเราไม่ใช่เป็นเหมือนกันแต่ทุกอย่างยังมีอย่างทุกอย่างมีการแก้ไขได้อย่างที่เคยบอกแก้ไขก็คือว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ย
ความคิดเหล่านี้ก็จะจางลงไปจางลงไปและในที่สุดจะหายและหายหมดเลยและไม่มีอีกเลยความคิดอย่างนั้นนั่นหมายถึงเราชนะฉะนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ไม่มีอะไรเลยนะเป็นผู้มั่นคงแต่เราไม่มั่นคงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเรายังเป็นผู้ใหม่อยู่ฉะนั้นถ้าเราทำไปในสติปัฏฐาน4เนี่ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยไปถึงพระโสดาบันได้เนี่ยรับรองว่าคนที่ด่าพุทธเจ้าจะศรัทธาทั้งวันมีแต่ศรัทธาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันไม่เบื่อแต่ต่างจากเมื่อก่อนมีแต่ด่าอยู่เลยซึ่งการอบรมทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวันนี้เราก็มาสุดท้ายรายการซะแล้วเนาะเวลาเราก็หมดลงไปแล้วในวันนี้รายการก็หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 สำหรับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็